วัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ประเทศไทยและท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการ World Events จากสถานีเสียงประชาชนไทยหรือ Voice of Thailand ซึ่งมีตัวย่อว่า VOT ผมกำลังถ่ายทอดสดจากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2559ผมชื่อสุกิจทรัพย์นิกสันติเป็นผู้จัดรายการและเป็นผู้พูดวันนี้ด้วยนะครับวันนี้รายการของเรามีหัวข้อว่าต่างชาติคิดอย่างไรกับกษัตริย์ไทยองค์ใหม่นะครับต่างชาติคิดอย่างไรกับกษัตริย์ไทยองค์ใหม่ก็ปกติแล้วรายการนี้นี่จะเราแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็เหตุการณ์ก็พูดถึงเรื่องหัวข้อเป็นส่วนที่3นะฮะแต่ว่าผมได้ทำรายการเป็นแบบวิเคราะห์ข่าวนะฮะช่วงกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นข่าวมาช่วงหลังนี้ก็จะน้อยลงตอนแรกผมนึกว่าจะทำอีกรายการหนึ่งเป็นข่าวสุดสัปดาห์วันเสาร์แต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆผมไม่มีเวลาจริงๆก็เลยเอาเป็นว่าข่าวสุดสัปดาห์กับ World Events มารวมกันนะฮะมันจะได้ง่ายหน่อยแต่ว่ารายการอาจจะยาวนิดนึงนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะพยายามเอาข่าวที่สำคัญสำคัญและน่าสนใจจริงๆนะฮะไม่เอาข่าวที่ไม่น่าสนใจครับก็เวลานี้ข่าวต่างประเทศก่อนนะครับผมจะพูดถึงข่าวต่างประเทศแล้วจะพูดถึงข่าวที่ประเทศไทยแล้วก็จะพูดถึงเหตุหัวข้อวันนี้นะครับข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจก็ส่วนมากเป็นข่าวการเลือกตั้งของคุณทรัมป์นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขากำลังหาคนนะคือประเทศที่มีประชาธิปไตยเนี่ยเขาหาคนที่มาทำงานอย่างคุณทรัมป์เนี่ยเขาพยายามจะหาคนที่มีความสามารถสูงเพราะฉะนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องพยายามจะกันกรองแล้วก็ดูความสามารถดูอะไรด้วยนะครับแล้วแต่ก็แน่นอนเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงการเมืองไม่ได้การเมืองมันก็อาจจะมีผลประโยชน์ร่วมด้วยนิดหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่มีใครที่จะถูกทั้งหมดนะแต่ว่าขอให้เขาทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูต่อไปนะว่าเขาจะเลือกใครขึ้นมาอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วมันจะบอกมันจะเป็นเครื่องบอกว่าเขาจะทำอะไรในรัฐบาลของเขานะฮะแล้วจะทำอย่างไรคือมันเป็นเครื่องบอกนโยบายทางอ้อมเลยนะฮะคืออันนี้ต่างจากประเทศไทยมากเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งหัวหน้าตำแหน่งอะไรต่างๆนี่มันกลายเป็นเขาทำเป็นตำแหน่งการเมืองเท่าที่ดูกลายเป็นตำแหน่งการเมืองตำแหน่งหาผลประโยชน์เกือบทั้งหมดเลยจะพูดถึงความสามารถที่จะเอามาพัฒนาประเทศชาตินี้แทบจะหาไม่ได้นะฮะแล้วอย่างทุกวันนี้เราไม่มีรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งนะฮะเราได้พวกกบฏทหารกบฏที่ขึ้นมาแล้วก็ยึดอำนาจมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะจนป่านนี้เราก็ยังไม่มีการเลือกตั้งถึงแม้ว่าเราจะมีการเลือกตั้งก็ตามแต่ว่ารัฐธรรมนูญนี้มันก็ที่เขามีการลงประชามติกันมันก็คือรัฐธรรมนูญคู่มือโจรนะก็คือเป็นกลไกหรือเป็นแผนเป็นแพลนที่เขาจะใช้อำนาจเผด็จการเข้ามากดขี่ประชาชนไทยนะก็มาพูดถึงทรัมป์กลับมาพูดถึงทรัมป์นะทรัมป์ก็จุดที่มีเพื่อนๆถามมามากท่านผู้ฟังถามมามากก็คือว่าทางด้านนโยบายต่างประเทศเพราะว่านโยบายในประเทศคนไทยก็คงไม่ค่อยสนใจชาวต่างชาติก็คงไม่ค่อยสนใจเขาสนใจนโยบายต่างประเทศนะโดยเฉพาะนโยบายในเอเชียถ้าพูดถึงคนไทยนะครับก็ผมจะนับว่าผมจะเรียงตามวันที่เขาติดต่อผู้นำต่างชาตินะคือเขาได้รับการเลือกตั้งมาวันที่8พฤศจิกานะพอมาถึงวันที่10แค่2วันให้หลังเท่านั้นเองเขาก็ติดต่อนะฮะ Prime Minister หรือว่า
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะฮะว่าเขาจะเชิญนายกรัฐมนตรีของอังกฤษมาพบปะพูดคุยกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่พบปะกันนะฮะยังด้านกันอยู่เขากำลังสงสัยกำลังจัดหาวันเนี่ยที่จะมาคุยกันได้ก็อันนี้วันที่10คือ2วันหลังจากการเลือกตั้งวันที่17คุณทรัมป์ก็ได้พบนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะฮะชินโซอาเบะนะฮะเขาก็มีการพูดคุยกันแล้วก็คือมันจะบอกให้เห็นว่าเขาจะมีนโยบายยังไงนะแล้ววันที่30เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอันนี้เขาโทรศัพท์คุยกันทั้งหมดที่ผมพูดถึงนะฮะพูดคุยกับ Prime Minister คือนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะฮะแล้วเขาก็ผู้จากันดีแล้วก็ทางปากีสถานเขาก็เชิญคุณทรัมป์นะฮะแล้วคุณทรัมป์เขาก็รับคำเชิญก็คงต้องกำหนดวันกันไปอย่าลืมนะคุณทรัมป์ก็ยังไม่เป็นประธานาธิบดีเขายังไม่เป็นว่าที่ด้วยซ้ำไปเขาจะเป็นว่าที่สมบูรณ์แบบก็หลังจากมีการโหวตนะฮะวันที่19ที่จะถึงนี้นะฮะเขาเป็นเพียงแค่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเท่านั้นเองเขาก็เริ่มทำงานแล้วเห็นไหมครับแล้วก็วันที่30เหมือนกันเขาก็ได้พูดคุยกับผู้นำของคาซัคสถานนะฮะเป็นประธานาธิบดีของคาซัคสถานคาซัคสถานนี่เคยเป็นประเทศที่อยู่ทางด้านใต้ของรัสเซียนะเป็นประเทศที่มีความสำคัญพอสมควรแล้วก็เขาก็ให้คำชมกับตัวประธานาธิบดีของประเทศนี้ว่าทำงานเก่งนะฮะก็คือเขาพูดคุยกันอย่างพูดคุยครั้งแรกเขาก็ต้องชมกันเป็นของธรรมดาใช่ไหมพูดจาหวานๆกันคือที่พอมาถึงวันที่2ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ประเทศไทยและมีส่วนร่วมกับนโยบายทะเลจีนใต้ด้วยก็คือคุณทรัมป์ก็โทรไปคุยกับผมไม่รู้แน่ว่าใครโทรใครก่อนนะแต่ว่าเขาคุยกันทางโทรศัพท์เอาเป็นว่าเขาคุยกันทางโทรศัพท์ก็คุยกับดูเตอร์เต้ดูเตอร์เต้นี่เป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งถ้าเราได้ยินข่าวที่ผ่านๆมาที่เขาไม่ค่อยพอใจสหรัฐอเมริกาเห็นไหมเขาออกมาพูดอะไรบางทีก็แรงไปหน่อยหรือว่าบางทีก็หลุดปากไปหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับคุณทรัมป์เนี่ยดูเตอร์เต้เขาชอบมากนะเขาชอบความตรงไปตรงมาของคุณทรัมป์แล้วคุณทรัมป์ก็ชอบความตรงไปตรงมาของดูเตอร์เต้เขาก็เลยคล้ายๆกับพูดคุยกันได้นะแล้วดูเตอร์เต้หลังจากที่คุยกันแล้วเขาออกมาบอกว่าคุณทรัมป์ endorse หรือว่าคุณทรัมป์เขาเห็นด้วยกับนโยบายปราบยาเสพติดในประเทศฟิลิปปินส์นะแล้วดูเตอร์เต้เขาก็ชอบเพราะว่าคือความต้องการความจุดประสงค์ของดูเตอร์เต้ที่เขาจะทำในช่วงแรกที่เขาเข้ามารับตำแหน่งก็คือว่าพยายามแก้ปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์นะปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์นี่มันมากมันลึกแล้วมันกว้างเข้าไปถึงตำแหน่งสูงๆในรัฐบาลเลยนะฮะผลประโยชน์มันลึกเข้าไปมากก็ถึงต้องทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะฮะแต่ว่าในสมัยที่ช่วงที่โอบามาเข้าไปสงสัยโอบามาเข้าไปในลักษณะข่มขู่หรือในลักษณะเตือนที่ดูเตอร์เต้อาจจะคิดว่าไม่ควรจะทำเขาก็เลยฉุนอะไรทำนองนั้นอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันข้างในคือลึกๆนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่พอใจของดูเตอร์เต้ในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็คุณทรัมป์อันนี้ดูเตอร์เต้เขาเป็นคนพูดแต่ไม่ใช่ฝ่ายทรัมป์เขาเป็นคนพูดฝ่ายดูเตอร์เต้เขาบอกว่าคุณทรัมป์เนี่ยเชิญเขาให้มาที่วอชิงตันดีซีอันนี้ก็คงถูกต้องแต่ว่าคุณทรัมป์เขาไม่ได้มาแถลงแต่ว่าดูเตอร์เต้ก็เป็นคนพูดนะถ้ามันไม่จริงเขาไม่ออกมาพูดแน่นอนก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับฟิลิปปินส์นะฮะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงที่จีนแผ่ขยายอำนาจมาทางทะเลจีนใต้นะฮะ
ฟิลิปปินส์เป็นแนวร่วมที่สำคัญเรียกชื่อว่าสำคัญที่สุดในทะเลจีนใต้ของสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกาเวลานี้ ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานทัพต่างๆในฟิลิปปินส์เกือบทุกแห่งนะแต่ว่ารู้สึกตอนนี้เขาส่งคนไปแล้วส่งเครื่องไม้เครื่องมือส่งอาวุธไปแล้วประมาณ5แห่งนะก็มีคนทหารชาวอเมริกันเข้าไปในฟิลิปปินส์แล้วนะก็เลื่อนมาถึงวันที่2อีกวันที่2ที่ผ่านมานี่ฮะก็เมื่อวันศุกร์นี่เองก็คุณทรัมป์เขาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีของไต้หวันคนใหม่นะฮะที่เป็นผู้หญิงไซอิงเวนนะฮะไซอิงเวนนี่เขามีการศึกษาเรื่องการศึกษาเขามาจากอังกฤษนะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเห็นไต้หวันเป็นอินดิเพนเดนต์หรือว่าเป็นคือแยกตัวออกจากจีนคือเขามีความคิดแบบนั้นเขามีความคิดอยากให้ไต้หวันเป็นประเทศของตัวเองนะแล้วการที่คุณทรัมป์เขามีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยมันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1979นะครับคือหลังจาก1979นี่มันหลายปีมาแล้วนานปีมาแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาต้องการจะทำการค้ากับจีนต้องการจะติดต่อกับจีนจีนก็บอกเขาบอกว่าถ้าคุณจะมาทำการค้ากับฉันคุณจะมาติดต่อฉันคุณก็ต้องยอมรับในนโยบายของจีนแผ่นดินใหญ่ที่บอกว่าจีนมีประเทศอยู่ประเทศเดียว only one chinaแล้วก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่พอหลังจากปี1979เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ยอมรับไต้หวันว่าเป็นประเทศอินดิเพนเดนต์หรือว่าเป็นประเทศที่เป็นอิสระกลับไปยอมรับจีนแทนนะฮะก็มาถึงวันนี้คุณทรัมป์ก็คุยโทรไปคุยโดยตรงเนี่ยไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนหลังจากปี1979เขาทำกันนะดีไหมหรือไม่ดีผมว่าดีถ้าคุณทรัมป์ก็ทำแบบนี้ดีเพราะว่าไต้หวันถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับว่าเป็นประเทศต่างหากแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไต้หวันก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นะแล้วสหรัฐอเมริกาก็ช่วยเหลือในการที่จีนจะปกป้องตัวเองด้วยแล้วก็ผลประโยชน์ก็ยังมีอยู่ด้วยกันแล้วก็ไต้หวันก็เป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับมีการทำการค้ากับสหรัฐอเมริกามากเพราะฉะนั้นไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่สำคัญแล้วจีนที่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เพื่อที่จะยึดไต้หวันคืนนะจริงๆผมเคยพูดถ้าไต้หวันอยากจะกลับไปอยู่กับจีนเขาก็โหวตกลับไปเองเพราะว่าประเทศเขามีประชาธิปไตยที่เขาไม่อยากกลับไปไม่ให้กลับไปเขาไม่อยากเข้าไปอยู่กับจีนเป็นประเทศเดียวกันเพราะเขาเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการถ้าจีนเปลี่ยนจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยผมก็มองเห็นว่าสักวันหนึ่งเขาก็รวมกันได้นะถ้ามันก็อาจจะเป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายด้วยครับทีนี้ข่าวอีกสองสามข่าวที่ผมจะพูดถึงส่วนมากเป็นข่าวเกี่ยวกับการผลิตอาวุธหรือว่าการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผมเคยพูดมาหลายหนแต่ว่าในเกือบจะทุกที่ในโลกมันมีจุดflash point มันมีจุดที่มันจะทำให้เกิดสงครามโลกหรือสงครามใหญ่ๆได้หลายจุดนะฮะจุดอันนึงที่สำคัญมากก็คือจุดทะเลจีนใต้นะจุดทะเลจีนใต้เรามาพูดถึงเรามามองถึงความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆนะประเทศเพื่อนบ้านรอบๆนี่ถ้าเป็นประเทศเดียวเนี่ยเดียวกับเดียวจะไปสู้กับจีน1ต่อ1เนี่ยมันยากนะฮะเพราะจีนเวลานี้เขารู้สึกก็เห็นทำมากที่สุดก็คือผลิตอาวุธนะเขาผลิตอาวุธทั้งจำนวนทั้งคุณภาพแล้วก็ใหม่ๆซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะไปลบกับใครแต่จีนเวลานี้การผลิตอาวุธของจีนเนี่ยคล้ายๆกับช่วงนาซีนะช่วงฮิตเลอร์คือผลิตอาวุธเกินกว่าที่จะใช้ในการปกป้องตัวเองมันกลายเป็นผลิตอาวุธเพื่อที่จะไปทำสงครามมันมองออกคุณจะต้องการเรือรบ400 500ลำเอาไปทำอะไรถ้าคุณไม่มีฐานทัพเรือข้างนอกคุณไม่ต้องเอาไปทำคุณไม่ได้ไป
ไปรักษาพีซหรือว่าสันติภาพในที่ใดที่หนึ่งในโลกคุณก็มีอาวุธเยอะแยะมากมายแล้วก็สร้างผลิตระเบิดอะไรเยอะแยะรถถังเยอะแยะคุณจะเอาไปทำอะไรแล้วถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขามีเศรษฐกิจที่น้อยกว่ามีประชากรที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่พอจะมีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ก็คือญี่ปุ่นนะอันดับแรกนี่ญี่ปุ่นนี่มีกองทัพที่ใหญ่พอสมควรเกาหลีใต้ไต้หวันทุกประเทศนี่ก็ยังเล็กกว่าจีนเยอะยังสู้จีนไม่ได้ฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงฟิลิปปินส์นี่ถ้าพูดถึงอาร์มี่ของเขาพูดถึงการทหารเขาอ่อนแอมากนะเวียดนามก็เข้มแข็งขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เท่าญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียพวกนี้ก็โอเคแต่ว่าไม่สามารถลบกับจีนได้แน่นอนไทยไม่ต้องพูดถึงไทยประเภทที่ไม่ต้องคือเรามีทหารเข้ามาคุมรัฐบาลคือเข้ามาเป็นกบฏเข้ามาทหารมีคนมีตำแหน่งทหารเข้าไปเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าไม่ทำตัวเป็นทหารแบบที่เขาฝึกเขาสอนมาเขาให้คำสัญญามาคือเขาไม่ได้ปกป้องประเทศเลยทุกวันนี้ก็ดีกับจีนอะไรเป็นหมดเวลานี้เนี่ยเราถูกครอบงำเกือบจะทุกอย่างเกือบจะทุกอย่างเลยนะฮะเรียกว่ามันเป็น process มันเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องว่าจีนเขากำลังกลืนประเทศไทยถ้าผมอยู่ต่างประเทศผมมองออกทำไมคนเมืองไทยมองไม่ออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสิทธิเสรีภาพน้อยเราไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลอะไรออกไปได้นะก็ข่าวที่ผมพูดแล้วก็คือข่าวการผลิตการพัฒนาอาวุธต่างๆออกไปนะก็นี่มีอาวุธอยู่อย่างหนึ่งมีสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาเป็นห่วงมากก็คือเขาเป็นห่วงว่าทั้งจีนทั้งรัสเซียแล้วก็อิหร่านด้วยก็กำลังอิหร่านกำลังพัฒนาอยู่แต่ว่าจีนกับรัสเซียมีแล้วนะเขามีจรวดนำวิถีซึ่งสามารถใส่อาวุธหัวอาวุธนิวเคลียร์ได้นะแล้วก็สามารถใส่ไม่ใช่เฉพาะหัวเดียวใส่ได้หลายหัวหรือว่าใส่ทั้งของปลอมทั้งของจริงปนกันเข้าไปเพื่อที่จะให้ฝ่ายป้องปกป้องเนี่ยคือถ้าเขาจะยิงเข้ามาในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็งงไม่รู้หัวอาวุธหัวไหนมันหัวจริงหรือหัวไม่จริงหัวเทียมอะไรทำนองนั้นสมมติก็ใส่มา10หัวมีหัวที่เป็นสายระเบิดนิวเคลียร์อยู่2หัวอีก8หัวนี่เป็นหัวนั่นคือเป็นดีคอยเป็นตัวเป็นหัวปลอมเพื่อที่จะหลอกไม่ให้ฝ่ายป้องกันของสหรัฐอเมริกาสามารถป้องกันได้เท่าที่ควรนะเรื่องนี้เขาเป็นห่วงมากสหรัฐอเมริกาเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังวิจัยหรือกำลังถ้าเขาพูดว่าเขาเพิ่งเริ่มวิจัยก็หมายความว่าเขาทำมานานหลายปีแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องนี้ออกมาพูดในวันที่เขาจะทำเพราะฉะนั้นเขาทำมานานแล้วแล้วเขาคิดถึงอันนี้มานานแล้วพอสมควรก็เป็นข่าวออกมาอันนี้ข่าววันที่1ธันวาคมที่ออกมาก็คือเขากำลังผลิตเป็น defensive เป็นอาวุธ defensive เพื่อเป็นอาวุธที่ไว้ปกป้องเป็นจรวดหรือว่าเป็นอะไรเล็กๆเป็น interceptor เอาไว้ intercept หัวจรวดที่อีกฝ่ายหนึ่งยิงขึ้นมานะผมจะเอารูปขึ้นนะครับรูปก็ตอนนี้ผมพยายามจะหารูปขึ้นใส่ขึ้นไปคืองานมันก็เยอะขึ้นแต่ว่าผมว่ามันทำให้มันดีกว่าแทนที่จะฟังเฉยๆถ้ามีรูปภาพมีอะไรก็ดีนะคราวนี้ เขาบอกว่าอันนี้เนี่ย เขาที่เห็นในภาพนี้นะฮะไม่ใช่ใหญ่โตเลยมันเล็กนิดเดียวมันเล็กเท่าตีซะว่าเท่าหนังสือหนาๆคือมันจะใหญ่เท่ากับเครื่องปิ้งขนมปังโทสเตอร์นะภาษาอังกฤษแล้วมันจะเป็นจรวดเล็กๆที่เห็นไหมถ้าดูรูปเนี่ยมันจะมีไฟมีอะไรคือเขาสามารถบังคับเขาสามารถคล้ายๆถ้าขับรถก็คือเขาสามารถขับเคลื่อนหัวจรวดเหล่านี้เข้าไปทำลายหรือทำลายสิ่งที่เขาต้องการจะทำลายก็คือคอนเซปต์ของเขาก็คือถ้ารัสเซียส่งจรวดขีปนาวุธที่มีหัวอาวุธอยู่10หัวหัว
หัวจรวดอยู่10หัวพอเขายิงขึ้นไปในอวกาศใช่ไหมมันก็จะแตกกระจายออกมาแทนที่จะลงมาเป็นหัวเดียวมาที่ในส่งเข้ามาในประเทศอเมริกาเขาก็แตกเป็น10หัวแล้วแต่10หัวแต่ละหัวมันก็วิ่งดิ่งเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาถ้าทั้ง10หัวมีอาวุธนิวเคลียร์หมดมันก็เรียกว่าถ้าจะทำลายทั้งประเทศได้นะถ้าสมมติว่าใน10หัวนี่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่2หัวเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีวิธีที่จะส่งจรวดขึ้นไปแล้วไปทำลายหัวอาวุธเหล่านี้นะไออันนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขามีชื่อนะฮะ multi object kill vehicle หรือว่า MOKV นะฮะเขาจะเอาอันเนี้ยที่ผมบอกว่าตัวเล็กๆเหล่านี้ก็คือใหญ่ประมาณเท่าใหญ่เท่ากับเครื่องปิ้งขนมปังเท่านั้นเองนะฮะเขาจะเอาตัวเล็กๆพวกนี้ใส่เข้าไปในหัวจรวดอาจจะใส่เข้าไป10 20เพราะว่ามันไม่ใหญ่มากใช่มั้ยฮะแล้วเขาก็จะใส่รวมกันเข้าไปอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์นะเขายังทำไม่สำเร็จใส่เข้าไปในหัวจรวดเสร็จแล้วก็ถ้าเขารู้ว่ารัสเซียหรือว่าจีนส่งจรวดนำวิถีข้ามทวีปมาทางด้านประเทศเขาก็จะยิงจรวดอันนี้ขึ้นไปในอวกาศในขณะที่จีนกับรัสเซียยิงจรวดออกมาต้องออกไปในอวกาศก่อนแล้วถึงจะกลับเข้ามานะมันเป็นโปรเจกต์ถ่ายคือว่ายิงออกไปแล้วก็กลับเข้ามาในโลกเพราะว่าโลกเรามันไม่แบนฮะโลกเรามันกลมเพราะฉะนั้นเขาต้องยิงออกไปก่อนแล้วก็ถึงส่งกลับขึ้นมาคราวนี้ในขณะที่สมมติว่าถ้าเขายิงไปจากรัสเซียขึ้นไปในอวกาศสหรัฐก็ใช้อาวุธอันเนี้ยแล้วก็มีไอตัวอันเนี้ยMOKV เนี่ยฮะอยู่ข้างในพอยิงออกไปในอวกาศปั๊บหัวจรวดก็จะแตกออกแล้วก็ส่งไอตัวเล็กๆพวกเนี้ยออกไปแล้วแต่ละตัวอันเนี้ยเขาจะมีเซนเซอร์อยู่เขาจะมีตัวตรวจว่าหัวจรวดของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิวเคลียร์หรือไม่นิวเคลียร์หรือเป็นดีคอยเป็นของเก๋ของปลอมมันจะมีเซนเซอร์ก็ภาษาไทยคือตัวที่จะสามารถดีเทคได้ว่าไอหัวจรวดแต่ละหัวมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอสิ่งอันนี้ multi object kill vehicle MOKV ที่เขาส่งขึ้นไปเนี่ยแต่ละตัวมันจะมีเขาจะสามารถบังคับได้มันผมว่าคงจะเป็นการบังคับแบบ AI artificial intelligence คือแต่ละหัวน่าจะสามารถแตกออกไปแล้วก็บังคับตัวเองได้แล้วก็วิ่งเข้าหาหัวจรวดที่รัสเซียหรือว่าจีนส่งมาแล้วก็คือต้องวิ่งตรงไปแล้วก็วิ่งชนเลยเขาต้องใช้ kinetic force นะคือต้องใช้แบบวิ่งชนถ้าวิ่งแล้วทำให้ระเบิดแล้วถ้ามันเป็นหัวอาวุธนิวเคลียร์แล้วถ้ามันระเบิดในอวกาศนะแล้วลองคิดซิว่าพวกสารรังสีที่มันตกลงมาในโลกมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งลำบากทำให้เกิดมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเขาจะใช้หัวจรวดที่ไม่มีระเบิดคือจะยิงเข้าไปแล้วก็ปะทะให้มันแตกไปเฉยๆแล้วก็จะไม่ทำให้หัวอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนะเขาใช้เทคนิคอันนี้ก็คือใช้ kinetic force นี่ขึ้นไปนะอันนี้เขาคาดการณ์ว่าจะเขากำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยปีนี้เป็น16 17 18ไปถึงปี19เขาคาดว่าเขาจะสามารถเทสก็จะสามารถทดสอบอาวุธรับแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาประมาณ 2-3 ปีเขาต้องรีบทำนะฮะแต่ผมว่าเขาคงจะทำให้เสร็จก่อนเพราะเรื่องพวกนี้เขาไม่มาบอกกันว่าถึงวันไหนก็ถ้าคุณมาบอกศัตรูอาจจะเป็นศัตรูจากอิหร่านศัตรูกับจีนกับรัสเซียคุณมาบอกศัตรูก่อนว่าคุณจะมีอาวุธที่จะมาปกป้องตัวเองได้วันไหนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็โจมตีก่อนที่วันที่คุณจะมีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกวันตรงๆแน่นอนคราวนี้จีนเองก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะจีนหลังจากที่คุณทรัมป์เขาได้รับชัยชนะนะจีนเขาออกมาเลยเขาออกมายิงจรวดคล้ายๆกับว่าเป็นลักษณะขู่มากกว่านะเป็นลักษณะเตือนว่า
คุณเป็นใครคุณเป็นประธานาธิบดีคนใหม่คุณขึ้นมาอย่ามายุ่งนะอย่ามาทำสงครามกับฉันนะฉันมีอาวุธที่จะสามารถทำร้ายคุณได้ทำลายคุณได้ก็คือจีนเขาเทสคือเขาทดสอบยิงจรวดที่คือเป็นจรวดนำวิถีระดับกลางไม่ระยะกลาง intermediate range นะฮะเขามีชื่อว่า DF แล้วก็ขีด21นะฮะเขาเทสคือเขายิงซ้อมหรือว่ายิงเช็คอะไรเนี่ยทีเดียว10ลูกเลยนะฮะยิงทีเดียวอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยที่ผมโชว์อันนี้ออกมาจากทีวีของจีนเขายิงทีเดียว10ลูกคือยิงเฉยๆแบบยิงขู่นะฮะไม่ได้ยั่วยิงไปที่ไหนอาจจะยิงไปตกในที่ใดที่หนึ่งในประเทศเขาเองแล้วหัวจรวดอาจจะไม่มีระเบิดอาจจะยิงแบงค์อะblank bullet อะไรทำนองนั้นเขายิงทีละสิบหัวแล้วก็เขาก็ออกข่าวมาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถจะทำลายนะฮะฐานทัพต่างๆของอเมริกันที่อยู่ในแปซิฟิกคืออยู่ในเขตทะเลจีนใต้อยู่ในเขตแปซิฟิกแถบนั้นเขาจะสามารถทำลายได้ทั้งหมดทีเดียวถ้าเขาจะทำคือเป็นการยิงขู่นะฮะก็ผมว่ามันไม่น่าจะทำอ่ะคือเขาเพิ่งจะขึ้นมาใหม่ๆแล้วคุณไปขู่หรือว่าคุณไปเตือนหรือทำนองนั้นรู้สึกมันไม่ค่อยจะดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยานะฮะคือว่าบางทีเขาจีนอาจจะไม่อยากทำสงครามอ่ะก็เลยขู่อีกฝ่ายนึงว่าถ้าคุณจะมาทำสงครามกับฉันเนี่ยฉันมีอาวุธนะที่จะทำลายคุณนะผมเคยพูดว่าถ้าจะเกิดสงครามระหว่างสงครามทันสมัยเนี่ยสงครามที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียสหรัฐอเมริกากับจีนในทํานองเนี่ยมันเป็นสงครามไฮเทคเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มไวมากแล้วมันจะรุนแรงมากคือแย่งกันทำลายอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะฟื้นตัวได้หรือว่าจะนั่นคล้ายๆกับ Pearl Harbor นะฮะคือเขาจะพยายามทำลายอีกฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วก็massive หรือว่าเขาจะทำลายทีเดียวไม่ใช่ว่ายิงฉลวดออกไปลูกเดียวเขาจะยิงออกไปแบบนี้10ลูก20ลูกทางที่จะยิงแล้วไปทำลายฐานทัพทีเดียวยิงออกไปทำลายหมดเลย10ฐานทัพ20ฐานทัพอะไรทำนองนั้นนะก็เนี่ยการที่จีนตรวจสอบอาวุธแบบนี้เนี่ยคือเทสยิงทีละ10ลูกก็คืออันนั้นแหละเป็นคำขู่นะคราวนี้อังกฤษเองเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมเขาก็มีนโยบายที่เขาต้องการจะให้ทะเลจีนใต้เนี่ยทะเลแถบนี้นะฮะทั้งทางทะเลและทางอากาศเป็นที่เปิดคล้ายๆเป็นที่สาธารณะเป็นที่ที่คนจะเข้าคนจะออกเขาจะถือว่าเขาจะมีนโยบายคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาเขาก็จะจำเป็นจะต้องปกป้องที่ทางเดินเรือแล้วก็ที่ทางขับเครื่องบินในอากาศและในน้ำให้เป็นที่เปิดให้ทุกคนสามารถใช้ได้แต่ว่าจีนเขามาสร้างเกาะเทียมอะไรต่างๆนานาแล้วเอาอาวุธไปใส่ไว้แถวนั้นเต็มไปหมดเนี่ยมันก็ทำให้ที่แถบนั้นมันจะไม่เป็นอิสระมันจะไปอยู่ใต้อำนาจจีนเพราะนั้นอังกฤษนี่เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจีนนะฮะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาได้ส่งเครื่องบินไปที่ญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ส่งเครื่องบินไปที่ญี่ปุ่น4ลำนะฮะที่ผมเอารูปขึ้นนี่ก็คือ Royal Air Force Typhoon นะฮะอันนี้ชื่อ Typhoon คืออังกฤษช่วงนี้เนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์เรือหรือเครื่องบินหรืออะไรต่างๆเขาก็เริ่มจะล้าสมัยเริ่มจะเก่าแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจที่จะปรับปรุงมานานพอสมควรทำให้เขาก็ล้าหลังนะถ้าเทียบกับประเทศที่จะสามารถเป็นศัตรูกับเขาได้นี่เขาล้าหลังกับรัสเซียนี่เขาล้าหลังกับจีนก็ยังล้าหลังเลยนะแล้วกับสหรัฐอเมริกาไม่ต้องพูดถึงเลยคือยุโรปเวลานี้จะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ถ้าสมมติว่ารัสเซียมาบุกยุโรปไม่มีทางปกป้องตัวเองได้เพราะว่าฝ่ายทหารที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปก็คือ UK กับตุรกีนะฮะสองที่นี้ที่ใหญ่ที่สุด
เยอรมนีนี่ไม่ยอมใช้เงินอะไรมากมายที่จะซื้ออาวุธเลยนะเขาจะค้าขายอย่างเดียวก็ถ้าถูกบุกรุกจริงๆเนี่ยยุโรปจะอยู่ได้ก็ถ้ามีสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยนะถ้าไม่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยนี่มันก็ไม่มีอะไรเหลือยุโรปถ้าเขาจะบุกจริงๆถ้ารัสเซียเขาจะบุกจริงๆนะคราวนี้อังกฤษเขารู้ว่าเขามีปัญหาทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เขาก็เลยพยายามจะปรับปรุงนะเวลานี้เขาสั่งซื้อแล้วกำลังทำและจนจะเสร็จแล้วด้วยก็คือเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำทำต่อเนื่องกันเลยคือสร้างทั้ง2ลำเลยแต่ว่าลำแรกชื่อ Queen Elizabeth อันนี้จะเสร็จอีก4ปีก็คือปีคศ2020นะฮะแล้วก็อีกลำหนึ่งที่คล้ายๆกันน่ะมีลักษณะคล้ายๆกันใหญ่เท่ากันแต่เขาเรียกว่าเป็นเรือน้องก็เพราะว่ามาทีหลังชื่อ Prince of Wales นะฮะเขาจะเสร็จประมาณปีคศ2023นะฮะก็อีก7ปีจากนี้ไปแต่หลังจากที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาลำหนึ่งก็อาจจะเอา Queen Elizabeth มาไว้ที่แปซิฟิกก็คือมาไว้ใกล้ญี่ปุ่นหรือเอามาไว้ใกล้ฟิลิปปินส์แถบนี้แหละแถบแปซิฟิกเนี่ยนี่แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลจีนตะวันออกมากแล้วเขาให้ความสนใจกับการที่จีนแผ่อำนาจมาทางด้านนี้นะผมจะเอารูปขึ้นที่เขาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะที่เขาตอนนี้ยังอันนี้รูปอาจจะไม่ล่าสุดแต่ก็รูปใหม่พอสมควรนะสีที่เห็นนี่เป็นสีขาวแต่จริงๆพอทำเสร็จเขาก็ไม่เป็นสีขาวนะก็ต้องเป็นสีทหารไปแต่ว่าอันนี้เพราะว่ายังไม่เสร็จรู้สึกก็เป็นไพรเมอร์นะเป็นสีที่เขาเป็นสีรองพื้นแบบนั้นคือกันน้ำกันทะเลอะไรพวกนั้นครับเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษนี่จะมีลักษณะแปลกกว่าของสหรัฐอเมริกาอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอีกรูปขึ้นก็คือถ้าท่านเห็นรูปเนี่ยทางด้านหน้าเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นลานบินเสยขึ้นไปอ่ะเป็นคล้ายๆเป็นสกีเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นสกีจัมป์ก็คือเขาต้องการจะให้เครื่องบินขึ้นได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเขาสร้างเป็นเนินขึ้นไปแต่ว่าในเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่ถ้าเราสังเกตมันจะแฟลตหรือมันจะแบนไปหมดมันจะไม่มีแบบนี้นะเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเขามีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเขามีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคาทาพอลต์นะคาทาพอลต์นี่มันเป็นถ้าเราเคยเห็นในหนังเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าถ้าเราจะยิงอะไรสักอย่างยิงหินหรือยิงอะไรแล้วเรามีไอ้ง่ามไม้เราใส่หนังสติ๊กใช่ไหมแล้วเราก็ยิงผมพูดภาษาไทยไม่ถูกคือเอาหินมาใส่ในหนังสติ๊กแล้วก็ดึงแล้วก็ยิงออกไปเป็นยางหนังสติ๊กที่ดึงออกไปอ่ะฮะอันนี้คือเบสิกของคาทาพอลส์เนี่ยก็คืออันนี้นั่นแหละคราวนี้มันไม่ใช่ง่ายๆแบบเป็นหนังสติ๊กนะมันเป็นทำการเบสิกมันคล้ายๆกัน principle มันเหมือนกันก็คือยิงเครื่องบินออกไปสหรัฐอเมริกานี่เก่งเรื่องนี้นะฮะแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินล่าสุดนี่เขามีระบบล่าสุดด้วยซ้ำไปเขาใช้ electromagnetic ด้วยซึ่งสามารถยิงได้แรงกว่าเร็วกว่าไอ้ระบบเก่าอีกแต่ว่าอังกฤษที่มีเรือใหม่2ลำนี่เขายังคือเขาบอกว่ามันแพงมากถ้าจะเอาอันนั้นใส่เข้าไปในเรือเขามันจะแพงผมไม่รู้ว่าแพงยังไงรายละเอียดผมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าโอเคมันแพงมากเขาก็เลยทำเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสกีเด็กนะฮะภาษาอังกฤษแล้วมันจะเป็นส่วนที่เขาจะคือเครื่องบินที่เขาใช้จะเอามาใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่เขาร่วมพัฒนากับสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้ซื้อมาเฉยๆนะเขาร่วมพัฒนาด้วยก็คือ F-35B นะ F-35 เนี่ย
เขามี3เวอร์ชันก็มี3รูปแบบ3รุ่น3รุ่นนะฮะรุ่นที่เขาจะเอามาใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นรุ่นที่สามารถยิงขึ้นไปหรือว่าสามารถขับเคลื่อนขึ้นไปแบบเร็วมากและดีมากแล้วก็เวลาจะกลับมาเขาสามารถกลับมาเป็น vertical คือสามารถกลับเข้ามาโดยไม่จำเป็นต้องมีลานบินด้วยซ้ำไปเขาสามารถคล้ายเครื่องบิน Harrier ถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นมาก่อนนะมันอันนี้เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยมาก F-35 เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐอเมริกาแต่อาจจะไม่ดีที่สุดนะเขายังมี F-22 อยู่แต่ว่า35ก็นับว่าไฮเทคมากที่สุดมากกว่านั้นอีกแล้วก็เป็นสเตลก็คือเป็นเครื่องบินที่เรดาร์จับไม่ได้หรือจับยากนะฮะผมจะเอารูปคราวนี้เรือบรรทุกเครื่องบินถ้าไม่มีเครื่องบินมันก็ไม่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ไหมฮะอย่างเมืองไทยเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินเหมือนกันซื้อไปสมัยไหนก็ไปเช็คเอาดูรู้สึกจะสมัยคุณทักษิณผมไม่รู้เหมือนกันก็ซื้อไปทำอะไรนะฮะเมืองไทยเราไม่ใช่ว่าเรามีเงินอะไรมากมายเขาก็ใช้เงินกันสุรุ่ยสุร่ายแต่ผมว่าแล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็จอดไว้เฉยๆไม่ได้เอามาทำอะไรไม่ได้ใช้งานไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะเสียของไปเปล่าๆแล้วก็ขึ้นสนิมขึ้นอะไรผมไม่รู้เขามีงบจับทาสีใหม่กันหรือเปล่าคือมันเสียของไม่มีประโยชน์เลยเขาไม่รู้หมดเงินไปเท่าไหร่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์จะต้องเอามาพูดแล้วว่ากองทัพเรือสั่งไปแบบนี้แล้วคุณเอามาทำอะไรก็นี่ที่เขาสั่งซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเรือดำน้ำในอ่าวไทยเนี่ยมันน้ำมันตื้นมากน้ำลึกที่สุดรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดก็แค่50เมตรคือ average หรือว่าโดยเฉลี่ยอ่าวไทยลึกแค่50เมตรคือถ้าคุณขับเครื่องบินขึ้นไปมองลงมาคุณก็เห็นเรือดำน้ำว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นมันซ่อนไปได้เรือดำน้ำเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อเขาซ่อนได้นะฮะก็คือถ้าอยู่ในอ่าวไทยไม่ได้คุณก็ต้องไปอยู่ส่วนอื่นๆอยู่ทะเลอันดามันหรืออยู่ทางด้านแปซิฟิกข้างนอกออกไปในทะเลจีนใต้ทำนองนั้นหรือว่าออกไปอีกออกไปหลังเลยฟิลิปปินส์ออกไปอีกไปอยู่ในน้ำลึกเลยนะแล้วศัตรูที่เราอาจจะต้องต่อสู้ด้วยก็เรามองไปมีประเทศไหนเขาอยากจะบุกเราหรือเปล่ามองไปเขมรมองไปลาวมองไปพม่ามีประเทศไหนเขาอยากจะบุกเราหรือเปล่าพวกเรามีกองทัพใหญ่เขามากมายนะก็มองมาเลเซียมาเลเซียเขาก็เป็นประเทศเกาะเขาก็มีกองทัพมีอะไรที่มันก็กระจายออกไปตามเกาะอะไรต่างๆอินโดนีเซียเขาก็เป็นเกาะฟิลิปปินส์ก็เป็นเกาะเวียดนามก็อยู่นู่นอยู่ข้ามเขมรข้ามลาวอะไรไปเพราะฉะนั้นประเทศที่จะมีอำนาจในประเทศที่จะสามารถมารังแกเราได้แล้วเราจะต้องปกป้องมันมีอยู่ประเทศเดียวอยู่บนหัวเราก็คือประเทศจีนถ้าจะมีสงครามมันจะเป็นสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนแต่เราไปซื้ออาวุธจากประเทศจีนมันแปลกไหมเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปลบกับประเทศจีนแต่เราไปซื้ออาวุธจากประเทศจีนสมมติว่าจีนเขาใส่ไวรัสเขาใส่โทรเชนเขาใส่อะไรเข้ามาในอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยพอเราจะไปลบของเขาเพียงแต่ส่งไวรัสเข้ามาแล้วก็พังแล้วเครื่องก็พังไม่ต้องทำงานกันพอดีคือไม่รู้ว่าทหารเขาคิดกันยังไงจริงๆถ้าจะซื้อเรือดำน้ำก็ควรจะไปซื้อของเยอรมันที่เขาทำหรือว่าของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เราจะมีโอกาสไปทำสงครามด้วยนะมันแปลกอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันไม่ลอจิกไม่มีเหตุผลไม่มีตรรกะมันแปลกกันไปหมดผมไม่อยากจะใช้คำว่าโง่แต่ว่ามองไปวิเคราะห์ไปมันก็คล้ายๆแบบนั้นก็อย่างทุกวันนี้ประเทศเรามีปัญหาต่างๆมากมายตอนนี้เศรษฐกิจกำลังพังเขาทำอะไรออกกำลังนะแล้วข่าวลงรู้สึกเมื่อวานเนี่ยนายกออกไปถ่ายรูปที่นู่นที่นี่บิวตี้สวยเหลือเกินหล่อเหลือเกินไม่ทำอะไรอ่ะยกไอ้เป็นกบฏเป็นอะไรเข้ามานะฮะยึดอำนาจไป ประเทศชาติล่มจมไม่มีอะไรประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเศรษฐกิจแย่ตั้งแต่นู่นสูงสุดจนต่ำสุดแล้วตอนนี้เอาเงินมาถลุงกันข้าวก็ราคา
ยังไม่ถึงมาม่าห่อหนึ่งต่อ1กิโลเพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเขาควรจะพิจารณาตัวเองแล้วก็ออกไปซะนะฮะชาวบ้านเขาจะได้อย่างยกโทษแต่ผมว่าเรามีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเขาอาจจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าไปหวังมากนะฮะอันนี้รูปที่เห็นนี่ก็คือ F-35B Lightning 2 Lightning 2นะเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นส่วนหนึ่งของ3เป็นรุ่นหนึ่งของ3รุ่นที่เขาผลิตขึ้นมารุ่นนี้เอามาผลิตออกมาใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะนะแล้วรุ่นนี้ญี่ปุ่นจะสามารถเอาไปใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของเขาด้วยนะเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินน้อยๆเลยถ้าเอาเครื่องบินนี้ไปใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินของเขาเพราะเครื่องบินนี้ไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์เขาบินขึ้นบินลงขึ้นลงแบบเป็น vertical เลยได้นะฮะคราวนี้ในเรือบรรทุกเครื่องบินที่อังกฤษเขากำลังผลิตอยู่เนี่ยอย่างที่ผมโชว์รูปไปเห็นเขาจะนอกจากเขาจะมีต้องจำเป็นต้องมี F-35B แล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินอื่นคือรวมๆกันแล้วอาจจะมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มีเครื่องบินไอ้นู่นไอ้นี่รวมกันแล้วก็ประมาณ40ลำที่เขาจะสามารถ40ลำที่เขาจะสามารถใส่ในเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ได้นะอันนึงที่เขาจะใส่เข้าไปก็คือผมจะเอารูปขึ้นนะครับก็คือ Apache Attack Helicopter ก็คือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ Attack เอาไว้โจมตีอย่างที่เห็นในรูปอันนี้เป็นรูปที่ผมเอามาจาก Royal Air Force จริงๆนะของอังกฤษจริงๆเขามีเครื่องนี้จริงๆก็อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะก็จะให้ดูอีกรูปอันนี้ดูจากด้านล่างนะฮะก็สามารถแล้วก็ลองดูข้างบนเขามีเซ็นเซอร์มีคล้ายๆกับลูกเห็ดอยู่ข้างบนแล้วมันเป็นเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับไอตัวนั้นนะแล้วทางด้านหน้าที่เราเห็นคล้ายๆเป็นจมูกเป็นคล้ายๆเป็นจมูกของเครื่องบินเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์มีอะไรอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วติดปืนอยู่ข้างๆติดจรวดติดอะไรมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็ยังมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ใหญ่ที่เขาจะเอามาขนในเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยนะฮะอันนี้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ชินุกนะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถแข็งแรงมากสามารถเคลื่อนสามารถยกรถถังได้รถถังคือเอารถถังจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งขนทหารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยขนได้เลยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์อีกตัวหนึ่งมีชื่อว่าผมจะเอารูปขึ้นก่อนจะได้เห็นนะฮะอันนี้นี่มีชื่อว่า AW101 Merlins นะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เขาใช้ในการทั่วไปแล้วก็ใช้ค้นหาเรือดำน้ำนะฮะคือการที่คุณจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินมีอะไรต่างๆนานาที่เอามาช่วยปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินก็คล้ายๆกับว่าเป็นฐานทัพลอยน้ำถ้าคุณอยู่มีแต่เรือบรรทุกเครื่องบินคุณไม่มีอะไรเครื่องบินไม่มีเรือต่างๆที่คอยปกป้องแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยราคาแพงมากๆมันจะสามารถอาจจะถูกทำลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นจะต้องมีอะไรแบบนี้มาปกป้องเขานะก็เขาคาดการณ์ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่เขาจะออกก็คือควีนอลิซาเบธเนี่ยนะเอาออกแล้วก็อีก4ปีคือปีคศ2020นะฮะแล้วก็เขาคาดว่าจะอยู่เอามาใช้ได้ประมาณ50ปีคือลงทุนแล้วก็ถ้ายังไม่พังยังไม่ถูกทำลายก็อาจจะใช้ได้กะว่าจะใช้ได้50ปีนะก็อันนี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจช่วงนี้ข่าวอื่นๆต่างประเทศก็ไม่มีอะไรมากก็ที่ต้องติดตามซึ่งผมเอามาพูดแล้วนะเมื่อ
ครั้งที่แล้วหรือที่ผมเอามาพูดเรื่องว่า Euroscepticism นะก็คือปัญหาในยูโรคือปัญหาที่กำลังจะมาวันที่4รู้สึกวันนี้เขามีการเลือกตั้งวันนี้เลยสงสัยเสร็จไปแล้วมั้งครับคงเสร็จไปแล้วเพราะว่าที่อิตาลีเขามีการลงประชามติรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยวันที่4นี่ก็คือวันนี้เขาบวกอิตาลีรู้สึกจะบวก7ชั่วโมงจากที่ผมอยู่บวก7ชั่วโมงก็สงสัยก็ยังเลือกกันยังลงคะแนนเสียงกันอยู่นะอันนี้สำคัญถ้าreferendum หรือว่าลงประชามติถ้าไม่ผ่านเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาให้ปากว่าเขาจะลาออกนะถ้าเขาลาออกมันจะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางด้านธนาคารอิตาลีเขาใช้เงินยูโรด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้เงินยูโรยิ่งตกหนักไปใหญ่ในช่วงหลังๆนี่หลายอาทิตย์หลังนี่เงินยูโรตกมากนะฮะเพราะว่าปัญหาเนี่ยการreferendum ในอิตาลีเนี่ยก็คือเราก็ต้องรอดูกันคืนนี้ก็คงรู้นะคืนนี้คงอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปผมว่าไม่เกิน10ชั่วโมงก็คงรู้ผลว่าทรัมป์เอฟเฟกต์หรือว่าบริกซิตเอฟเฟกต์มันจะมีผลถึงอิตาลีหรือเปล่าไปถึงที่อิตาลีหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็เอามาเรามาพูดเดี๋ยวผมจะเอาหน้าปกใส่กลับเข้าไปจะเอามาพูดถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยก่อนนะครับอันนี้ในเมืองไทยผมอ่านข่าวภาษาไทยเหมือนกันแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ผมอ่านทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยนะถือว่ามีข่าวอันหนึ่งที่เตะตาเตะใจผมมากอันนี้ผมอ่านจากมติชนฮะเพิ่งวันที่3ธันวาก็เมื่อวานนะฮะเขามีการทำโพลก็คือเขาถามเขามีตั้งคำถามเอาไปถามคนทั่วไปสุ่มเสียงว่าประชาชนคิดยังไงประชาชนอะไรยังไงก็คือทำโพลไปแล้วเป็นโพลที่ประหลาดที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยเห็นมามันเป็นโพลที่เอาการเมืองนำโดยเฉพาะมันมองเห็นจนไม่รู้จะเห็นยังไงพูดง่ายๆถ้าเป็นผู้หญิงที่อย่าเรียกว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายมายืนต่อหน้าผมเนี่ยโพลแบบนี้ผมมองทะลุหมดเลยทะลุสิ่งที่เขาเอามาคลุมคนคนนั้นหมดคือมองเห็นโพลมองเข้าไปก็เห็นมันเนกเก็ตก็คือโพลเปลือยมันโพลแหกตาคนแล้วโพลแบบไม่รู้ทำทำไมมันไม่มีความหมายอะไรเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคือหัวข้อข่าวเขาบอกว่าโพลชี้คนส่วนใหญ่เชื่อรัฐธรรมนูญใหม่มีสิทธิเสรีภาพดีขึ้นได้รัฐบาลที่ดีกว่ารัฐบาลเลือกตั้งในอดีตหัวข้อข่าวนะฮะโพลชี้คนส่วนใหญ่เชื่อรัฐธรรมนูญใหม่ทำสิทธิเสรีภาพดีขึ้นได้รัฐบาลที่ดีกว่ารัฐบาลเลือกตั้งในอดีตเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาถามคำถามอะไรแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าใครมาร่วมทำโพลนี่ก็คือมาจากนิดาโพลนะร่วมกับคณะนิติศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ฟังแล้วขลังมากเลยแต่มันตลกจริงๆผมว่านิด้าทำอันเดียวก็พอแต่เขาคงต้องการจะสร้างให้มันขลังก็คือเอาหลายๆชื่อมาใส่กันจะได้ดูขลังนะฮะพูดถึงโพลเนี่ยผมเคยพูดหลายหนในช่วงที่มีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเห็นไหมฮะโพลทุกแทบจะทุกโพลทั่วโลกออกมาบอกว่าคุณเฮลลารีนี่ชนะแล้วไม่ได้ชนะน้อยๆ นะชนะ 12% 14% นี่ชนะแบบถล่มทลายในสหรัฐอเมริกานี่ถ้ามีการเลือกตั้งที่ฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งเกิน 10% อันนี้นะมันเป็น threshold ของเขาถ้าเกิน 10% เขาเรียกว่าชนะแบบถล่มทลายนะคือไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งต้องชนะ 90% อีกฝ่ายหนึ่ง 10% ถึงจะถล่มทลายเขาเอา 10% นี้แหละเป็นตัวหลักนะคราวนี้ในโพลอันนี้เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาตั้งคำถามก็ถามบอกว่าคำถามเขามันเป็นเรื่องที่เขาคือเขามีธีมของโพลคือเรื่องที่เขาเอามาถามก็เป็นเรื่องชีวิตคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชีวิตคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เรายังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรามีแล้วแต่มันยังไม่เอามาใช้เลยยังไม่มีคนเซ็นเลยแต่เขามาทำโพลแล้วแปลกไหมก็เหมือนกับว่าคนมาถามคุณว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเนี้ยอร่อยไหมแต่คุณไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาก่อนแล้วคุณจะตอบได้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็แปลกอ่ะแค่เรื่องที่เข้ามาถามเนี่ยมันก็แปลกผมก็มันถึงทำให้มันเตะตาเตะใจผมนะแล้วเขามีการทำสำรวจวันที่26ถึงวันที่30พฤศจิกาที่ผ่านมานะแล้วประชาชนที่เขาถามที่สอบถามก็คือคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวนคนที่ถามก็คือ 2,229 คนคำถามก็ถามว่าโดยประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไรเขาถามบอกว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสิทธิเสรีภาพของคนไทยจะเป็นยังไงไหนคนไทยยกมือให้เห็นผมดูว่ามีใครคนไทยคนไหนสักคนหนึ่งไหมที่อยู่ที่อาศัยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่เพิ่งเจอลงประชามติผ่านไม่มีเพราะมันยังไม่ทำกษัตริย์ยังไม่เซ็นเลยรู้สึกเท่าที่ผมรู้กษัตริย์ยังไม่เซ็นนายกเซ็นแล้วอันนี้ใช่กษัตริย์ยังไม่เซ็นแล้วเขาบอกว่าเขาเขียนในวงเล็บด้วยนะว่าเขาถามเฉพาะคนเฉพาะผู้ที่เคยอ่านและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญมีใครมีคนไทยสักกี่คนในเมืองไทยที่รู้เนื้อหาจริงๆแล้วเข้าใจจริงๆอ่ะเพราะว่าจำได้ไหมตอนช่วงที่ทำโพลขนาดแค่ออกมาไม่ต้องต่อต้านคือออกมาพูดว่าดีหรือไม่ดีออกมาวิจารณ์เท่านั้นเองอ่ะติดคุก10ปีเพราะมันเป็นการทำโพแบบเผด็จการมันไม่มีประชาธิปไตยในตัวอยู่แล้วการทำการที่ตั้งคำถามว่าคุณจะยอมรับไม่ยอมรับฝ่ายยอมรับฝ่ายที่เขาต้องการให้ยอมรับคุณจะพูดอะไรก็ได้โฆษณาอะไรก็ได้เขาทั้งใช้เงินรัฐบาลใช้เงินส่วนตัวใช้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างกลไกรัฐบาลเพื่อที่จะโฆษณาให้ประชาชนเห็นด้วยแต่อีกฝ่ายนึงที่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ยอมแม้แต่จะให้ประชาชนมาพูดถึงเลยเอาข้อมูลมาพูดกันเอามาดิสคัสเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันยังไม่ยอมเลยถ้าใครเอามาเนี่ย10ปีก็จำได้ไหมรู้สึกมีชาวบ้านชาวช่องอ่ะเขาแค่ไปยืนถ่ายรูปหน้าป้ายที่เขาบอกว่าจะคล้ายๆกับผมจำคำแน่นอนไม่ได้แต่คล้ายๆกับว่าจะจับผิดหรือจะยังไงแค่ยืนถ่ายรูปไม่ได้ทำอะไรเลยถูกฟ้องถูกจับรู้สึกมีชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดจริงๆผมน่าจะเช็คก่อนมาทำรายการแต่ว่านั่นเรื่องอันนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีประชาธิปไตยมันเป็นการทำโพลที่ไม่มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคุณจะหาคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเผลอๆ67ล้านคนมีอยู่10คนมั่งที่เข้าใจรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วคุณจะไปถามเขาแล้วคุณยังมาตั้งคำถามบอกว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าคุณจะรู้รัฐธรรมนูญเรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็ไม่สามารถตอบได้เพราะเรายังไม่ได้เอามาใช้แล้วผลเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาสำรวจคน 1,261 คนที่ตั้งคำถามเนี่ยคำถามที่มันผมว่ามันเอาพูดตรงๆมันเป็นคำถามที่ไม่แฟร์มันเป็นคำถามที่ไม่อะไรก็ไม่รู้ตั้งขึ้นมานะคืออย่างที่ผมพูดอ่ะคุณไม่เคยกินข้าวแกงแล้วคุณไปถามว่าข้าวแกงอร่อยไหมร้านรถอะไรก็ตามแล้วใครก็จะมาตอบคุณได้แต่ปรากฏว่ามันก็แปลกคนจำนวน 1,261 คนตอบได้ 50.04% ระบุว่าสิทธิเสรีภาพของคนไทยจะดีขึ้นคุณยังไม่มีแล้วทำไมคุณบอกว่าจะดีขึ้นอีก 31.40% บอกว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่แย่ลงอีก 9.44% ระบุว่าสิทธิเสรีภาพของคนไทยจะแย่ลงจำได้ไหมตอนลงประชามติเนี่ยมันมีคนตั้งกี่ล้านคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วคนพวกนั้นหายไปไหนอยู่ๆก็หายไปมาคือจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่เขาเปลี่ยนใจกันหมดเลยใช่ไหมมาลงมาเหลือแค่ 9.44% นี่ก็เห็นเขาว่าแย่ลงเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยอันนี้มันตลกมากไอ้โพลเนี่ยมันเห็นชัดเลยคือแก้ผ้าคนทำโพลเลยทั้งองค์กรทั้งอะไร
นิด้านะแล้วก็คณะนิติศาสตร์แล้วก็คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์มันพวกแก้ผ้าพวกแก้ผ้ามาทำโพนะฮะอันนั้นคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งถามบอกว่าการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเพียงใดอ้าวคุณยังไม่มีการเลือกตั้งคุณจะมาบอกว่ามันจะสุจริตหรือไม่สุจริตได้ยังไงคุณจะมาเดาของพวกนี้คุณเดาไม่ได้มันต้องเกิดก่อนมันก็เหมือนกับว่าคุณคนที่เขาจะทำผิดหรือไม่ทำผิดคุณจะมาเดาว่าเขาทำผิดมันก็อันแฟร์สำหรับเขาถ้าเขาไม่เคยทำอะไรเขาไม่ได้ขโมยของแต่คุณเดาว่าเขาจะเป็นขโมยแล้วคุณจะเอาความคิดแบบนั้นมาตัดสินได้ไหมอันนี้มันแย่มากแล้วผลออกมาเป็นไง 45.2% ระบุว่าความสุจริตและเที่ยงธรรมจะดีขึ้นคือว่าจะมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 45.2% 37.59% ระบุว่าการเลือกตั้งจะเหมือนเดิมคือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสุจริตเที่ยงธรรมอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ 7.69% ระบุว่าความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งจะลดลงนะใช้คำว่าลดลงแทนที่จะใช้คำว่าไม่มีคือมันถ้าเป็นต่างประเทศเขาเรียกว่า snake oil คือแหกตา สองคำภาษาเนี่ยมันโพแหกตาได้ถูกจับได้แก้ผ้าจ้อนเลยแล้วก็เขาบอกอีกว่าอันนี้จะมีสองคำถามนะเมื่อถามว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะได้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะมีนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่คุณรู้หรือยังว่ามีพรรคการเมืองกี่พรรคถ้าคุณจะมีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วพรรคไหนจะขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์เขาอาจจะเปลี่ยนใจบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ร่วมเข้าเลือกตั้งด้วยมันก็เป็นไปได้พรรคเพื่อไทยก็อาจจะใช่เราทำเหมือนกันปรากฏว่าพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคไม่มาร่วมแล้วมีพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วคุณก็มาถามว่าอันเนี้ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเราจะได้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไหมมันบ้าแล้วป่ะอย่างที่ผมพูดมันตลกจริงมันประสาทจริงๆนะฮะแล้วยังมีคำตอบอีก 53.05% บอกว่าเราจะได้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะ 53.05% นั่นแปลกของยังไม่เกิดแต่เขารู้ไว้นะฮะแล้วก็ 33.78% บอกว่าเราจะมีนักการเมืองที่มีพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นไม่เลวลงนะฮะ4เพียงแค่ 4.13% ระบุว่าเราจะได้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่แย่ลงก็มันไม่ใช่หรอที่ฝ่ายนู้นฝ่ายเผด็จการเขาโฆษณาวันแล้ววันเล่าว่านักการเมืองมันเลวไว้ใจไม่ได้ไอ้พวกนักการเมืองมันโกงไอ้ทักษิณมันโกงไอ้เพื่อไทยมันโกงไอ้พรรคอะไรต่างๆก็โกงไอ้พวกล้มเจ้าพวกอะไรไอ้พวกนี้พวกโกงทั้งนั้นพวกเป็นขี้ข้าทักษิณอะไรทำนองนั้นนะเขาด่านักการเมืองไม่ใช่เหรอแต่ว่าปรากฏว่าโพลที่เขาทำออกมาบอกว่านักการเมืองแค่ 4.13% นักการเมืองจะมีพฤติกรรมที่แย่ลงคือผมไม่เข้าใจงงจริงๆนี่แสดงว่าค่าโฆษณาที่เขาทำมา70ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่กษัตริย์องค์เก่าเขาเป็นกษัตริย์เขาโฆษณาต่อว่านักการเมืองว่าพวกที่มันเลวทั้งนั้นน่ะ70ปีนี่ปรากฏว่าไม่ได้ผลเลยมาถึงเพราะว่ากษัตริย์เสียชีวิตปั๊บเนี่ยแค่ 4.13% ระบุว่านักการเมืองจะมีพฤติกรรมที่แย่ลงเท่านั้นเองแล้วแถมยัง 53.05% ที่ดีขึ้นอีกมันแปลกมากๆโอเคคำถามสุดท้ายนะเมื่อถามว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประเทศไทยจะได้รัฐบาลใหม่ที่ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตหรือไม่คุณจะมาถามประชาชนในสิ่งที่มันจะเกิดคือมโนรัฐบาลใหม่ขึ้นมาและให้เขาเปรียบเทียบว่ารัฐบาลใหม่ที่เขาจะได้ซึ่งยังไม่มีการเลือกตั้งเลยจะดีกว่ารัฐบาลเก่าหรือเปล่าอันนี้พวกที่ทำโพลนี่เขากินยาอะไรผมงงมันน่าขำจริงๆมันไม่รู้ว่ามันผมอยากให้ต่างชาติเขาอ่านภาษาไทยออกแล้วเขาเอาอันนี้มาแปลผมว่ามันก็คง
ขำกันไปทั่วโลกเลยพวกที่ก็ทำรายการแบบรายการขำๆกลางคืนเนี่ยมันน่าขำมากนะฮะแล้วมีผลออกมาก็คือ 56.31% ระบุว่าจะได้รัฐบาลใหม่ที่ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตเรายังไม่ทันได้รัฐบาลเลยแต่เรารู้ว่าจะดีกว่าสมมตินะสมมติว่าคุณทักษิณเขามีโอกาสกลับมาไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหตุผลอะไรก็ตามแล้วคุณทักษิณเขาได้รับชัยชนะแล้วผลโพลมันจะออกมาอย่างนี้หรือเปล่าคือมัน แล้วก็เขาบอกว่า 27.75% ระบุว่าประเทศไทยจะได้รัฐบาลใหม่ที่ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่แย่ลงก็คือเสมๆแล้วก็5.95% ระบุว่าประเทศไทยจะได้รัฐบาลใหม่ที่แย่กว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 14.99% ระบุว่าไม่ระบุและไม่แน่ใจคือโพลแบบนี้เนี่ยมันก็คือ Snake Oil Salesman มันก็คือประกาศโฆษณารัฐธรรมนูญคุณทำไมจะต้องคุณก็ทำเป็นประกาศโฆษณารัฐธรรมนูญซะเลยแล้วก็เซ็นชื่อนิด้าโพเซ็นชื่อคณะนิติศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็เอามันซะเลยเป็นโปสเตอร์โฆษณาว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญจากทหารที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยดีที่สุดในโลกนะเราจะได้เสรีภาพมากขึ้นเราจะได้นักการเมืองที่ดีขึ้นนะแล้วเราจะได้ประเทศเราจะได้รัฐบาลที่ดีกว่ารัฐบาลเก่าก็เขียนมาโพสเตอร์โฆษณามันซะเลยแทนที่จะมาทำเป็นโพลมันทำแบบนี้มันฆ่าตัวเองมันนี่คือทำให้ credibility ของตัวเองความน่าเชื่อถือของโพลตัวเองโพลที่ได้เวลานี้ผมว่าจากวันนี้ไปนี่มันคล้ายๆเป็นโพลตลกอันนี้อย่าหาว่าผมนั่นแบบโจมตีนะผมดูตามเนื้อผ้าเพราะมันอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะอาจจะคิดอย่างอื่นคุณสุกิจนี่ใจแคบนะเขาทำอุตสาห์ทำโพลเสียเวลาเสียเงินเสียทองมาคุณสุกิจไม่เห็นความดีของเขาเลยทำนองนั้นแต่อันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอย่างน้อยก็คนไทยคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแปลกท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าแปลกตามผมแต่ว่าหรืออาจจะไม่รู้สึกแปลกตามผมแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นมันแย่ประเทศชาติถ้าเป็นแบบนี้นะขนาดสถาบันที่ทำโพลไม่มีความเป็นกลางแบบนี้สถาบันสื่อที่ไม่มีความเป็นกลางสถาบันทหารที่ทำตัวเป็นขี้ข้าแทนที่จะมีความเป็นเอกเทศของตัวเองนะสถาบันนักการเมืองที่ทำตัวเป็นขี้ข้าฝ่ายกษัตริย์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้ประเทศเรามีสถาบันไหนที่ประชาชนจะพึ่งได้บ้างถามจริงๆเวลานี้นิติบัญญัติเลิกไปเลยศาลทุกที่ไปก็สองมาตรฐานมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่สองมาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานเลยนะอันนี้ข่าวอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเมืองไทยซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อที่ผมจะพูดด้วยซ้ำไปก็คือเขาออกข่าวอันนี้ข่าววันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าคนไทยถูกจับข้อหาหมิ่นนะฮะภายใต้กษัตริย์องค์ใหม่เขาเขียนมาเลยนะเขียนหัวพาดหัวข้อข่าวภายใต้กษัตริย์องค์ใหม่คนไทยถูกจับข้อหาหมิ่นเขาไม่ใช่เขียนหัวพาดหัวข้อมาแบบไม่คิดนะการพาดหัวข้อข่าวนี่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียก sarcastic ก็หัวข้อพาดหัวข้อข่าวแบบประชดประชันให้คนอ่านก็คุณกษัตริย์เก่าคุณก็มาลังแกประชาชนคุณมีกษัตริย์องค์ใหม่ก็นึกว่ามันจะดีขึ้นก็เอาอีกแล้วมาอยู่ได้แค่วันเดียว2วันเอาอีกแล้วเล่นงานประชาชนอีกแล้วโอเคอันนี้เป็นข่าวออกไปในต่างประเทศนะภาพพจน์มันเสียอันนี้ภาพพจน์เสียมากแล้วเขาขำเขาสมเพชนะวันหัวข้อของผมวันนี้ก็คือต่างชาติคิดอย่างไรกับกษัตริย์องค์ใหม่ก็อาจจะไม่ใช่กษัตริย์องค์ใหม่อย่างเดียวที่ผมพูดถึงอาจจะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่กษัตริย์องค์ใหม่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันรวมถึงนี้ด้วยก็คือว่าเข้ามาแล้วก็สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือหมิ่นเขาหมิ่นอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเพียงแค่
แชร์แค่ลิงก์ไอ้ที่มันเป็นข่าวอยู่แล้วแล้วมันเป็นออกเป็นข่าวออกมาจาก BBC มันไม่ใช่ว่าเป็นข่าวออกมาจากสำนักข่าวที่ไม่มีคนรู้จัก BBC เขารู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็ให้ความนับถือให้ความเคารพและให้ความให้ credibility สูงพอสมควรแต่หลังๆก็มีปัญหาแต่ว่าก็ยังดีกว่าหน่วยมีเดียอื่นๆสื่ออื่นๆเขาก็ยังนำพอสมควรนะแล้วหัวข้อที่เขาเอามาแชร์ใน Facebook ก็คือเกี่ยวกับข่าวอ่ะก็เอาข่าวให้คนอื่นมาช่วยอ่านมาให้อ่านเท่านั้นเองแล้วหัวข้อข่าวก็คือผมว่าคนที่อยู่เมืองไทยก็คงไม่เคยเห็นเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นแต่เขาในข่าวในอันนี้นะฮะในข่าวที่ผมอ่านนี่อันนี้มาจาก AP นะ Associated Press นะเป็นองค์กรเพรสที่น่าเชื่อถือพอสมควรเขาบอกว่าหัวข้อที่ใน BBC ที่เขาพูดถึงก็คือหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับกษัตริย์องค์ใหม่ชีวิตส่วนตัวของกษัตริย์องค์ใหม่มันก็แค่นั้นน่ะมันไม่ได้ว่าเกี่ยวมันไม่ได้ว่าเป็นการกล่าวหาหรืออะไรเขาก็เอามาพิมพ์ในสิ่งที่ต่างชาติทั่วโลกเขาก็รู้กันน่ะมีแต่คนไทยที่ไม่รู้สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยต่างชาติทั่วโลกเขารู้กันไปหมดอ่ะจะเป็นจีนเผลอๆเกาหลีเหนือรู้มากกว่าคนไทยได้ซ้ำไปข่าวไอ้ข้อมูลที่ผมจะมาพูดวันนี้มีแต่ประเทศไทยที่ไม่รู้แล้วเด็กคนนี้เขาเอามาแค่เอาลิงก์เข้ามาใส่ไปจับข้อ112แต่ว่ามาข่าวล่าสุดก็เพิ่งออกมาวันที่4ก็คือวันนี้ที่ผ่านมาวันเดียวกันก็ออกมาข่าวออกมาตอนบ่ายของวันนี้เมืองไทยเวลานี้ก็ตอนค่ำแล้วใช่ประมาณ3ทุ่มตอนบ่ายเวลาเมืองไทยวันนี้เขาบอกว่าเขาให้ประกันออกมาอันนี้แปลกมากเดี๋ยวผมใช้ข้อสังเกตนะแปลกมากๆคือคนที่ถูกจับข้อหาเนี่ยก็คือไผ่ดาวดินใช่ไหมก็ทุกท่านส่วนมากท่านที่ฟังก็คงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่าศาลจังหวัดขอนแก่นเขาให้ประกันตัวแล้วค่าเงินประกันตัวแค่400,000แล้วบางท่านก็ออกมาดีใจโอ้เราชนะแล้วเราชนะแล้วมันจะชนะได้ยังไงกฎหมายก็ยังมีก็ยังคือเด็กคนนี้เขายังมีคดีติดเขาอยู่เพียงแต่ให้ออกมาประกันตัวออกมาเท่านั้นเองแต่ข้อที่แปลกกว่าคือเอา112ไปโยนให้คนที่เขาแค่แชร์เท่านั้นเองซึ่งมันอ่อนมากคือมันเป็นการทำผิดที่อ่อนและอย่าลืมนะถ้าเขาถูกตัดสินว่าผิดเนี่ยเขาติดจะต้องติดคุกอย่างต่ำ3-15ปีก็ไอ้แค่แชร์เท่านั้นเองเขาไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปขโมยอะไรเขาเป็นคนที่ดีเพียงแต่พูดถึงเรื่องความเป็นจริงเอาข่าวที่มันเป็นจริงมาพูดมาให้คนอื่นเขาเห็นแล้วมันจะเป็นความผิดไปได้ยังไงมันไม่มีที่ไหนในโลกนั่นเป็นการฝืนสิทธิมนุษยชนอย่างมากมหาศาลเลยนะคือนี่ข้อที่ผมน่าสังเกตก็คือทำไมเขาต้องมาจับวันนี้คือวันหลังจากที่ขึ้นครองราชขึ้นครองราชวันที่1วันที่2อันนี้วันที่3ทำไมต้องมาจับช่วงเนี้ยแล้วอย่างที่ผมพูดการเมืองมันต้องมามองผลที่มันจะเกิดถ้าคุณจะวิเคราะห์การเมืองไม่ออกถ้าคุณไม่มามองผลที่มันจะเกิดเพราะคุณจะหลงทางผลเกิดก็คือกษัตริย์องค์ใหม่รอ10เนี่ยเสียชื่อก็อย่างที่ผมชี้ให้เห็นว่าข่าวต่างประเทศเขาลงเห็นไหมกษัตริย์เพิ่งเข้ามาวันเดียวจับแล้วจับคดีหมิ่นก็คือทางการเมืองเนี่ยกษัตริย์องค์ใหม่เสียทำแบบนี้นะคราวนี้ใครทำแล้วทำแบบคุณทำไมคุณไม่ไปหาคนที่มันชัดกว่านี้เพราะนี่เขาแค่แชร์ BBC แต่ว่าชื่อเขาว่ามัน well known คือมีคนรู้จักเยอะแต่ว่าข้อหามันอ่อนมากแล้วก็ไปนั่นเขาใครได้ผลประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์อันนึงอีกอันนึงเหตุการณ์ที่ตามมาก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้เขาให้ได้รับการประกันตัวออกไปแล้ววันเดียวเองแล้วเงินประกันแค่400,000เองนะฮะแล้วก็อ้างว่าอะไรเขาอ้างว่าคุณไผ่เนี่ยเขามีปัญหาทางกฎหมายอย่างอื่นแล้วเขาก็ไม่เคยหนีเพราะฉะนั้นจะมีอีกอันหนึ่งเขาคงไม่หนีคือมันฟังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเพราะส่วนมากคนที่โดน112เนี่ยจะมีใครสักคนที่ได้ประกัน
จะมีใคร112ก็ถือว่าอะไรนะทำลายความมั่นคงของชาติหรืออะไรไงของเขาเนี่ยแต่มันแปลกไหมสำหรับเขาสำหรับประชาชนทั่วไปในเมืองไทยนี่112นี่ร้ายแรงแต่สำหรับร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยแค่วันเดียวให้ประกันตัวไปแล้วแล้วประกันแค่400,000ถ้าเขาประกันสัก10 ล้านโอเคแล้วโอ้มันก็รุนแรงแล้วมันเป็นคดีที่รุนแรงประกันแค่400,000แล้วออกไปแล้วตอนนี้ออกมาแล้วข่าวออกมาเขาบอกว่ามีคนไปลง Facebook ออกบอกว่าคุณไผ่ได้ออกจากคุกไปแล้วมันแปลกมากมันมีการเมืองที่เรามันยังมีอะไรกันอยู่ก็คือใครเป็นคนริเริ่มให้ไปจับเขา112แล้วมันก็มีอำนาจอีกอำนาจหนึ่งเข้ามาบอกว่าปล่อยเข้าไปเป็นคำสั่งให้ปล่อยไอ้นี่มันชัดอะถ้าคุณมองไม่ออกการเมืองแบบนี้คุณจะมองการเมืองอย่างอื่นไม่ออกมันชัดก็คือมีคนสั่งให้ปล่อยนะอันหนึ่งก็ข่าวอันนั้นที่น่าสนใจข่าวอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ก็แปลกนะรอสิบขึ้นมาแล้วปกติแล้วองคมนตรีก็ต้องลาออกเพราะว่าองคมนตรีเขาได้รับแต่งตั้งไปจากกษัตริย์คนที่แล้วนะแล้วเขาเปรมเนี่ยผมพูดถึงพลเอกเปรมเขาเป็นผู้สำเร็จราชการในช่วงที่ยังไม่มีกษัตริย์ใช่ไหมแต่พอเสร็จแล้วเขาเข้าไปพบฟ้าชายตอนนั้นยังเป็นฟ้าชายอยู่เพราะฉะนั้นเข้าไปพบทั้งผู้นำเขาบอกว่านิติบัญญัติตุลาการฝ่ายบริหารอะไรเขาแต่พวกนี้ก็ผู้นำอุปโลกไม่ใช่ผู้นำจริงก็ปฏิวัติเป็นกบฏเข้าไปกันใช่ไหมแล้วก็แต่งตั้งกันขึ้นมาเองโอเคก็เข้าไป4 คนไปพบฟ้าชายแล้วก็โอเคไปประกาศโอเคฟ้าชายตอนนี้เป็นกษัตริย์ขึ้นมาแล้วทันทีทันใดฟ้าชายก็บอกว่าฟ้าชายไม่ได้เพราะเขากลายเป็นร.10ตอนนั้นเขาเป็นร.10ไปแล้วเขาบอกว่าโอเคอย่างนั้นเราจะให้คุณเปรมไม่อยู่ต่อเป็นประธานองคมนตรีต่ออันนี้ผมใช้ผมวิเคราะห์ผมไม่อยากฟันธงอะไรทั้งสิ้นแต่มันแปลกมากแล้วต้องหาเหตุผลต้องดูไปอีกสักระยะหนึ่งว่ามันเพราะอะไรนะไอ้ความขัดแย้งที่เราเคยคิดมาก่อนนะมันมีทั้งน้องสาวกับพี่ชายกับน้องสาวมันแก่งแย่งชิงดีมันมีจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันมีจริง 100% เขาตกลงกันแล้วหรือยังถ้าเขาตกลงกันได้เนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่แต่เพียงผลประโยชน์เขายังตกลงเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจเกี่ยวกับเรื่องการที่จะทำให้สถาบันเขายังสามารถหากินกับประชาชนได้อยู่อันนี้อันตรายถ้าวิเคราะห์ไม่ดีหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องดูต่อไปแต่ว่าผมจะบอกใบ้ให้ก็ได้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่คุณคิดว่าคุณไม่ปลอดภัยหรือว่าคุณคิดว่าคุณอาจจะถูกรังแกหรืออะไรได้เนี่ยต้องระวังช่วงนี้ต้องระวังมันมีอะไรที่ความฝันอะไรต่างๆที่บอกพี่ชายเข้ามาเขาจะมาปรับนู่นทำไอ้นู่นดีทำไอ้นี่ดีหรือว่าน้องสาวเข้ามาจะเหมือนเดิมหรือจะทำแย่กว่าเดิมดีกว่าเดิมอันนี้แหละมันบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกก็อำนาจเขามาเสริมก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปฝันต่อไปเรื่อยๆว่าความขัดแย้งยังมีอยู่มันมองเห็นเลยว่าความขัดแย้งเขาอาจจะลงเอ่ยกันได้แต่ว่าบางท่านก็อาจจะคิดว่าโอ้ยไม่ได้ต้องรอเขาไปก่อนนะรอก่อนเราไปบังคับเขาไม่ได้แล้วก็รอคนถามอาจจะให้รอนานเท่าไหร่เอ้ยสักปีหนึ่งนะคุณรู้ว่ามันนานแค่ไหนปีหนึ่งอ่ะมันทำให้คนที่ดีกลายเป็นคนที่ไม่ดีได้คนที่เคยอยู่วงนอกพอเข้าไปวงในแบบมีอำนาจมีเงินมีทองมีอะไรเยอะแยะเขาอยู่วงนอกเขาอาจจะเห็นใจประชาชนตอนที่เขายังไม่เป็นแล้วเขาเป็นไปแล้วเขาเข้าไปอยู่ในอำนาจอยู่ในเงินเป็นล้านบาทล้านเป็นล้านแล้วคุณคิดว่าเขาจะมาทำให้ประชาชนเหรอยิ่งนานเนี่ยมันยิ่งพัง
พราะฉะนั้นอย่าไปฝันนะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวอย่าไปฝันเรากำลังสู้กับใครยุทธศาสตร์ของเราอะไรเราต้องการให้ได้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันไม่มีการรอคุณจะมารอให้ศัตรูเขาคือเขายื่นก็พูดกันมาพูดแล้วพูดอีกนะอำนาจมันไม่ได้มาจากการร้องขอแต่พอถึงวันจริงๆก็บอกเอ้ยต้องรอก่อนแล้วก็ต้องร้องขอให้เข้ามาให้เข้ามาปาณีกับเราคือคุณหยุดไม่ได้การต่อสู้ประชาธิปไตยคุณหยุดไม่ได้เพียงแต่ว่ายุทธวิธีคุณเปลี่ยนแล้วก็ท่าทีเปลี่ยนช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝ่ายนู้นออนแอถ้าเราหยุดแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาไปเสริมกำลังทหารเสริมอะไรเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็สร้างองค์กรให้มันเข้มแข็งขึ้นคุณหยุดเนี่ยปีนึงมันจะไม่มีอะไรเหลือเลยอันนี้ต้องระวังมากๆนะอันนี้มันชัดเลยว่าอำนาจเขาตกลงกันได้คราวนี้เขาถ้าเขาเคยมีความขัดแย้งกันมาความขัดแย้งมันหายไปแต่คุณก็ยังมาประกาศเปล่าๆว่าคุณจะอาศัยความขัดแย้งที่คุณอาจจะมโนขึ้นมาหรือว่าคุณอาจจะคิดว่ามีความขัดแย้งจริงๆแล้วก็จะเอาความขัดแย้งให้เป็นให้มีผลประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยผมว่าความขัดแย้งมันไม่มีแล้วคุณคิดใหม่ได้แล้วแต่อันนึงก็คือคุณต้องระวังมันใกล้เข้ามาหลังจากที่ลงประชามติช่วงนั้นจำได้ไหมหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อเขาไล่ปราบไล่ล่าใช่ไหมนะคราวนี้มาถึงหัวข้อที่ผมจะพูดก็คือว่าต่างชาติเขาคิดอะไรกับกษัตริย์ไทยกษัตริย์ไทยองค์ใหม่นะฮะก็ผมจะพูดเป็นคือผมจะเอาข่าวมาพูดถึงเพราะว่าข่าวก็คือตัวแทนสื่อของเขาตัวแทนสื่อเขาไม่ออกมาเขียนถ้าไม่มีคนคิดแบบนั้นแล้วเวลาเขาออกมาเขียนคนอ่านเป็นล้านล้านคนเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรในประเทศไทยแต่จริงๆคนทั่วโลกเขารู้นะมีแต่เมืองไทยที่ไม่รู้เพราะเมืองไทยเราปิดหูปิดตาแล้วก็เราก็คนในเมืองไทยก็ยังนึกว่าทุกอย่างมันดีอยู่แต่ว่าเวลานี้มันเละเมืองไทยภาพโพสต์นี่เละจริงๆนะเละจนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาอยากจะมาท่องเที่ยวก็หัวข้อพาดหัวข้อข่าวที่ผ่านๆมาก็ยังก็มีพาดหัวข้อผมจะอ่านผมจะแปลเป็นภาษาไทยอันนี้มาจาก The Conversation นี่เป็นกลุ่มเป็นใกล้ๆหน่วยข่าวหรืออะไรทิ้งแทงของเขาในออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากQueensland University University of Queensland ก็คือมหาวิทยาลัย Queensland ในออสเตรเลียนะเขาได้รับการเงินอันนี้เข้าไปในหน้าเขาเขาจะเขียนเอาไว้ชัดเลยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเขาจะไม่สนับสนุนองค์กรที่พูดบ้าๆบอหรือออกมีอะไรออกมาบ้าๆบอคือเขาเป็นพวกนักวิชาการเขาก็พูดตรงๆนะเขาบอกว่าอนาคตของประเทศไทยเนี่ยอาจจะสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ3ประเทศในเอเชียอันนี้ผมจะเอาลิงก์ไปให้แล้วท่านไปอ่านอันนี้มันก็ไม่ค่อยข้อหัวข้อวันนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาคือผมจะเอาข่าวหรือว่าบทความทุกบทความมาอ่านไม่ได้เราไม่มีเวลาเพราะเรามีเวลาจำกัดผมจะเอาเฉพาะอันที่สำคัญนะอันนั้นอันนึงคือลิงก์อันนึงเนี่ยคุณสามารถไปอ่านได้แต่เป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษถ้าท่านที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ใช้Google Translate นะฮะเขาก็แปลได้ดีพอสมควรหลังๆนี่ผมลองเข้าไปรู้สึกซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเขาดีขึ้นเยอะเลยก็แปลดีมากดีขึ้นกว่าเก่าเยอะแต่มันก็ยังไม่ 100% นะฮะพาดหัวข้อข่าวอีกอันนึงก็คือบอกว่าประชาชนคนไทยก็หมายถึงคนไทยก็กำลังกุ้มใจกำลังจ้องมองว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยจะใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องไหมนะพาดหัวข้อข่าวอันนี้มาจาก Times ก็รู้ก็คือเป็นนิวส์เป็นมีเดียใหญ่ยักษ์ใหญ่นะฮะเขาออกมาวันที่2ธันวาแล้วก็หัวข้อ
พาดหัวข้อข่าวอีกอันนึงอันนี้มาจาก World of Buzz ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้ามาอ่านข่าวเยอะปกติเขาจะเอาข่าวของคนอื่นมาอ้างแล้วเอามาลงต่อแต่มีคนเข้าไปเยอะจุดก็คือมีคนเข้าไปเยอะเพราะฉะนั้นมีความสำคัญเขาบอกว่าเมืองไทยได้กษัตริย์องค์ใหม่ที่คือว่าเป็นที่รู้ๆกันทั่วโลกว่าเป็นเพลย์บอยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรแปลกๆแล้วก็เป็นคนที่รูปออกไปทั่วโลกที่ใส่เสื้อที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าครอปท็อปครอปท็อปก็คือเสื้อที่ใส่แล้วเปิดท้องคือให้มันสั้นๆเปิดท้องครอปท็อปคือท็อปนี่หมายถึงเสื้อข้างบนแล้วครอปก็หมายถึงว่าส่วนล่างของเสื้อเนี่ยบางทีคุณใส่เสื้อปกตินี่มันจะคลุมถึงเอวใช่ไหมฮะหรือว่าจะต่ำกว่าเอวแต่คราวนี้ถ้าคุณตัดอันนั้นออกมาคลุมแค่ถึงหน้าอกเพราะฉะนั้นท้องคุณก็เปิดไอ้ก้นคุณบางส่วนมันก็เปิดข้างหลังก็เปิดกันไปหมดก็คือเปิดครึ่งนึงอ่ะอย่างที่ถ้าบางท่านอาจจะเคยเห็นภาพนะฮะที่ฟาชายเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นจะได้เข้าใจผมหมายถึงอะไรโอเคครับอันนี้ภาพนี้ไม่ใช่ว่านะเป็นภาพที่เขาเอามาผมก็เอามาจากนักข่าวเอามาจากแหล่งข่าวเหล่านี้นะครับผมไม่ใช่นั่นขึ้นมาเองแล้วก็ใน Google คุณเข้าไป Google เนี่ยคุณจะเห็นภาพต่างๆเหล่านี้คุณอาจจะ Google New Thai King อะไรทำนองนั้นนะอันนี้ผมจะเอาเรื่องข่าว2อันที่เขาพูดแล้วก็ให้ความคิดดีมาจาก2ที่แล้วมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้2ที่นะครับแหล่งข่าวอันแรกก็คือมาจากอันนี้อันแรกเอามาจาก New York Post นะฮะคือผมจะหัวข้ออันนี้ผมจะคือหัวข้อว่าต่างชาติเขาคิดยังไงกับเรานักข่าวเขาเขียนก็แสดงเขาเป็นตัวแทนสื่อเขาเป็นตัวแทนความคิดของคนทางตะวันตกหรือคนทั่วโลกเพราะว่าทั้ง New York Post อันหนึ่งผมจะมาพูดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นหนังสือเป็นมาจาก Foreign Policy นี่เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือไปทั่วโลกเลยนะ Foreign Policy เขาเป็นทั้งเป็นข่าวและเป็นทั้งฟอรัมที่พวกที่จัดนโยบายต่างประเทศเข้ามาเขียนเข้ามาอ่านกันนะมีผลสูงมากอันนี้ผมจะอ่านก่อนมาจากNew York Post เขาพาดหัวข้ออันนี้มาจากคุณเดวิดเคลีนะผมไม่รู้ว่าลีนี่เป็นคนจีนหรือเป็นอะไรแต่ชื่อเขาเดวิดเคลีเขาเป็นคนเขียนบทความนี้จาก New York Post เขาบอกว่ากษัตริย์องค์ใหม่ของอันนี้เขาลงวันที่13ตุลาฮะหลังจากที่กษัตริย์องค์ที่แล้วเสียชีวิตเขาบอกว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยที่ประเทศไทยจะได้เนี่ยมันประหลาดแล้วก็วิจารฐานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า cocky ผมต้องบอกภาษาอังกฤษด้วยใช่ได้เพราะว่าถ้าผมแปลแล้วมันอาจจะเพี้ยนมันก็อาจจะทำให้ความหมายมันเปลี่ยนแต่มันก็คล้ายๆแบบนั้นแหละ Thailand's new king is a cocky K-O-O-K-Y cocky ผมแปลใช้ลองดู Thai English Dictionary นะผมใช้นั้นเขาก็มีก็คือแปลว่าวิจารฐานแล้วก็ประหลาดลักษณะนั้นคือแปลกคือถ้าพูดให้สุภาพหน่อยก็คือกษัตริย์ไทยองค์ใหม่เนี่ยแปลกถ้าพูดแบบให้มีน้ำหนักหน่อยก็คือประหลาดแล้วก็วิจารฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่ใส่เสื้ออย่างที่ผมพูดอะเสื้อลอยๆเอวลอยๆเปิดพุงนะแล้วก็เป็นเพลย์บอยก็พูดไปเลยนะคราวนี้ในข้อความหรือในอาร์ติเคิลที่เขาเขียนว่าอะไรเขาเอาในบทความนี้ก็คือเขาเอารูปนี้จะเป็นรูป Y angle เข้ารูปนี้มาใส่ที่ผมจะเอาขึ้นนะฮะเป็นรูปที่ตอนนั้นฟ้าชายแต่ตอนนี้เป็นรอ10แล้วตอนนั้นฟ้าชายผมจะเรียกว่าเป็นฟ้าชายนะฮะตอนนั้นฟ้าชายก็เดินรู้สึกเดินออกจากเครื่องบินแล้วเขาลงมาแล้วก็จะมานั่งจะมาขึ้นรถเบนซ์แล้วก็เดินมากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หิ้วสุนัขตัวหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรแต่รู้สึกเป็นพุดเดิล
แต่อันนั้นไม่สำคัญสำคัญก็คือว่าการแต่งกายของฝ่ายชายมันก็เลยทำให้คนที่เขียนบทความอันนี้เขาค่อนข้างจะสงสัยแปลกใจเขาถึงเรียกฝ่ายชายตอนนั้นว่าโคคีประหลาดประหลาดนะฮะแล้วเขาเขียนว่าไงเขาเขียนว่าประชาชนไทยเขาเขียนแบบนี้เขาเขียนแบบนี้ภาษาอังกฤษไทย people of Thailand meet your new king ก็คล้ายๆกับว่าชาวคนไทยทั้งหลายผมขอแนะนำให้ท่านมาพบกับกษัตริย์องค์ใหม่ของท่านลักษณะนั้นนะถ้าจะพูดภาษาไทย meet your new king คือเขาพูดแบบประชดอ่ะแล้วเขาก็เอารูปนี้มาลงแล้วเขาบอกว่าก็ผมไม่ได้เขาไม่ได้พูดนะแต่ความหมายก็คงคล้ายๆกับว่าคนอย่างนี้เลยที่คุณจะขึ้นมาเป็นคิงอะไรทำนองนั้นแหละอันนี้ไม่รู้นะเขาคิดยังไงแต่เขาคงจะประชดแบบนั้นนะอันนี้ไม่ได้เป็นคำพูดของผมนะแต่ว่าเป็นคำพูดที่เขาเขียนมาแต่ความหมายมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ออกมาจากปากผมอย่างเดียวผมแบบแปลความหมายให้เท่านั้นเองนะถ้าผิดพลาดยังไงก็ยอมรับนะครับเขาบอกว่า Crown Prince ก็คือฟ้าชายตอนนี้อายุ64ปีลองดูในรูปดูซิว่าเนี่ยเขาอยู่ที่สนามบินที่มิวนิกเยอรมนีนะฮะก็เป็นข่าวออกไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเขาใส่ roll up tank top ก็คือแน่นะเสื้อแบบนั้นนะที่เห็นในรูปนะฮะครึ่งหนึ่งโชว์พุงครึ่งหนึ่งนะฮะ roll up tank top แล้วก็ sagging jeans ก็ใส่กางเกงจีนที่มันจะหลุดออกมาแล้วอะที่มันแค่ห้อยอยู่แค่นั้นเองค่อยๆ sagging jeans แล้วก็ fake tattoos ก็คือสักเทียมแล้วก็มากับสุนัขตัวหนึ่งอันนี้เป็นคำพูดของเขาเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ก็คือว่าต่างชาติเขาคิดกับกษัตริย์ใหม่ยังไงนี่ก็คือเขาคิดแบบนั้นนะฮะเขาพูดออกไปบอกว่าเปรียบเทียบกับพ่อกับบิดาของเขาแล้วเนี่ยภูมิพลเนี่ยนะซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเขาบอกเป็นข้อเปรียบเทียบที่ต่างกันมากเขาพูดเป็น in contrast to his fatherนะฮะแล้วก็เขาพูดอีกว่าฟ้าชายที่เป็นคือว่ากษัตริย์ของคุณเนี่ยก็คือเพลย์บอยนะฮะแล้วมีพฤติกรรมที่แปลกๆประหลาดแบบเนี้ยแล้วนอกจากนั้นยังภาษาอังกฤษเขาใช้ womanizer คือคนที่มีaffairเยอะๆมีแฟนเยอะๆมีแต่งงานหลายหนมีแฟนเยอะชอบผู้หญิงอะไรทำนองนั้นน่ะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเขาไม่ปฏิบัติดีกับภรรยาเขาใช้คำว่า cruelty to his many wives คือปฏิบัติในสิ่งที่มันโหดกับภรรยาที่ผ่านมาลักษณะนั้นครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเขายังพูดเขายังเอ่ยถึงว่าฟ้าชายหรือว่ากษัตริย์ที่คุณมีอยู่เนี่ยนะฮะเคยมีสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อฟูฟู่และยังแต่งตั้งให้เป็นพลอากาศเอกอีกคือเขามาเขียนบทความประชดประชันอันนี้เขาก็เอาไปทำเป็นเรื่องตลกด้วยนะในทีวีอะไรคือเอาสุนัขแล้วก็ให้ยศพลอากาศเอกประจำกองทัพอากาศไทยนะฮะแล้วเขายังเอ่ยถึงบอกว่าในปีคศ2007เนี่ยคนนี้ก็คือรอสิบช่วงตอนนี้ก็คือฟ้าชายช่วงที่แล้วเขาบอกว่าเขายัง question หรือว่ายังสงสัยถึงความมีศีลธรรมหรือเปล่าหรือความรู้รู้จักดีรู้จักชั่วหรือเปล่าการกระทำตัวเขาใช้คำว่า impairment of virtue แล้วก็เขาตั้ง question แล้วก็ถามถึง moral principle ก็หมายถึงว่ามีศีลธรรมอันดีหรือเปล่าก
กับสิ่งที่เขาทำเพราะว่ามันก็พิสูจน์มันก็เห็นในวิดีโอที่เขาออกไปทั่วโลกใครๆอยากจะเห็นก็มองได้มีอยู่ใน YouTube มีอยู่ทั่วโลกอ่ะมันอยู่ในเว็บก็เขาถ่ายวิดีโอกับภรรยาคนที่3นะฮะที่ชื่อเจ้าหญิงสีเจ้าหญิงสีรัศมีนะต้องแปลเป็นภาษาไทยซึ่งในอดีตเคยเป็นเวทเทรสก็คือเป็นผู้เสิร์ฟอาหารนะแล้วในวิดีโออันนั้นน่ะหล่อนก็เดินท็อปเลสก็คือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็คือเปลือยทางด้านบนนะก็หมายถึงต้องเห็นหน้าอกเห็นอะไรพวกนี้ในงานวันเกิดนะฮะก็ยังพูดบอกว่าหลังจากฟูฟู่ก็คือสุนัขตัวนี้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังให้มีการทำงานศพสวด4วันคือเขาเขียนแบบประชดประชันนะฮะเขาเขียนเขาถึงถามว่า Thai people meet your new king the people of Thailand meet your new king นะฮะแล้วเขาบอกว่าคุณสีรัศมีเนี่ยตอนนี้เขาแยกกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เขาใช้คำว่า booted from the royal palace in Decemberก็คือถูกเตะออกไปจากวังเมื่อเดือนธันวาที่แล้วแล้วนอกจากนั้นจะโชว์ถึงความโหดก็หมายถึงความโหดของฝ่ายชายของรอสิบเนี่ยพ่อแม่ของเขาเนี่ยพ่อแม่ของพัญญาเนี่ยเขายังส่งให้ไปติดคุก2ปีครึ่งโดยข้อกล่าวหาว่าทำลายชื่อเสียงของกษัตริย์หรือของวังก็คือ royal defamation นะฮะ2ปีครึ่งติดคุกเขาบอกว่าคือง่ายๆเตะเมียออกไปแล้วยังไม่พอยังไปให้เอาพ่อแม่เขาไปติดคุกอีกโหดเหลือเกินเป็นลักษณะนั้นนะคือคำแปลของเขานะฮะแล้วเขาพูดถึงนะในบทความเขาพูดถึงการแต่งงานก็คือภรรยาคนแรกกับคนที่สองภรรยาคนแรกเขาพูดถึงว่าแต่งงานคนแรกก็แต่งกับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองนะแล้วก็มีในขณะที่แต่งงานก็มีลูกอีก5คนกับเมียน้อยนะแล้วต่อไปเขาก็แต่งงานกับเมียน้อยอันนี้เขาไม่ได้เอ่ยว่าชื่อใครนะแล้วตอนหลังก็โยนทิ้งหมดบังคับให้เมียน้อยเนี่ยออกจากประเทศเขาบอกเขาใช้คำว่า later he dumped her forcing her to flee the country เขาบังคับให้ออกไปนอกประเทศอันนี้มาจากนิวยอร์กโพสต์นะบางทีมันก็รุนแรงพอสมควรแต่ว่าเพราะว่าเราสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคนพูดคนเขียนเขาเขียนมายังไงคนอ่านหรือคนได้ยินคนได้ฟังก็ใช้วิจารณญาณกันเองนะนี่คือประชาธิปไตยเขาไม่เขียนออกมาลอยๆแบบนี้หรอกเขาต้องมีหลักฐานแล้วเขาถึงเขียนออกมานะเพราะว่าเขาเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงนิวยอร์กโพสต์นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำอะไรบ้าๆบอกไม่งั้นเดี๋ยวก็ถูกฟ้องร้องหมดเงินกันพอดีเพราะฉะนั้นมันต้องมีมูลนะไม่ใช่ว่าเขาจะดูอยู่ก็ทำกันขึ้นมานี่ผมจะเอารูปอีกรูปหนึ่งขึ้นก็คือรูปที่ตอนที่เขาอยู่ที่เยอรมนีฟ้าชายอยู่ที่เยอรมนีเขาก็ไม่ใช่ว่าอยู่แบบคนจนๆนะฮะเขาก็อยู่ในคฤหาสน์ใหญ่อันนี้จะมีเมนชั่นในบทความอีกบทความหนึ่งต่อไปแล้วก็เขาชอบขับรถแพงๆนะฮะอย่างในรูปรู้สึกจะเป็น Porsche นะฮะภาษาไทยรู้สึกเขาเรียกว่า Porsche เป็น Porscheรถคันนี้ผมว่าคงหลายล้านนะถ้าเป็นเมืองไทยนะบทความอีกอันหนึ่งนี่มาจาก Foreign Policy นะฮะหนังสือพิมพ์ Foreign Policy ลงวันที่13ตุลาคมนะหัวข้อพาดหัวข้อข่าวของเขาหัวข้อบทความ
ก็คือกษัตริย์ไทยเสียชีวิตไปแล้วราชวงศ์ไทยจะเป็นจะตามต่อไปหรือไม่ก็คือ Thailand's Monarchy Next แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามผมจะเอาลิงก์นี้ไปใส่ไว้ให้นะท่านไปอ่านเองได้แต่ผมจะแปลให้ฟังก็คือว่ากษัตริย์ไทยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์จะเป็นสิ่งที่จะตายหายจากไปต่อจากนี้หรือเปล่านะก็แปลตามตัวผมไม่ได้ว่านะผมแปลอย่างที่เขาเขียนมาก็คือในบทความเขาพูดคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังนะก็เขาบอกว่าโอเคกษัตริย์ไทยเสียชีวิตจากที่ได้มีอำนาจมา70ปีที่ผ่านมาแล้วก็กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาที่เป็นลูกชายอาจจะมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่กษัตริย์ที่แล้วได้สร้างมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงสร้างอะไรขึ้นมาแต่ว่าเขาอย่างน้อยมันก็70 ปี 70 ปีคุณไม่ต้องทำอะไรมันก็ต้องมีความก้าวหน้าเพราะประชาชนเขาก้าวหน้าเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเอาความก้าวหน้าของประชาชนทั้งประเทศ70 ปี 70 ปีนี่ประมาณ4อายุคนนะหนึ่งอายุคนประมาณ20 ปี4อายุคนแน่นอนมันจะต้องมีความก้าวหน้าเพราะประชาชนเขามีการปรับตัวมีการอะไรมีเศรษฐกิจมีอะไรแต่คุณจะมาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนก็สร้างมาแล้วเอามาเครดิตตัวเองครับมันฟังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่เขาเขียนแบบนี้เขามาเทียบกับปีที่กษัตริย์องค์ที่แล้วขึ้นครองราชมาถึงปีมาถึงวันที่เขาเสียชีวิตบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันเปลี่ยนไปเพราะว่ากษัตริย์มีความสามารถมันเป็นเพียงแต่ว่าประชาชนเขามีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์ที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพนะเขาบอกว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยอาจจะมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง70ปีที่ผ่านมาหรือไม่นะเขาคล้ายๆเป็นตั้งคำถามเขาบอกว่าฟ้าชายเนี่ยมีคือ well known หรือว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็น womanizer บางสิ่งที่ผมพูดนี่อาจจะซ้ำๆกันนะแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องซ้ำกันจะได้รู้ว่าบทความแต่ละบทความเขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนแบบนี้เหมือนคล้ายๆกันแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็น womanizer คือชอบผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนภรรยาบ่อยลักษณะนั้นคือมีภรรยาแล้วก็ยังไปนอนกับคนอื่นนี่คือเรียกคือกำจำกัดความของwomanizer ภาษาไทยจริงๆผมไม่รู้ว่าจะแปลว่ายังไงแต่ก็คือเป็นคนที่มีเมียแล้วก็ยังไปนอนกับคนอื่นหรือว่ามีเมียแล้วก็เตะทิ้งแล้วก็ไปแต่งงานใหม่อะไรทำนองนั้นน่ะเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะเขาบอกว่า64ปีฟ้าชาย64ปีเป็นคนที่มาจนถึง64ปีแล้วเนี่ยแต่ไม่มีบารมีเหมือนกับคุณพ่อของเขานะฮะแล้วเขาเชื่อว่าไม่มีคือ very unpopular among the royalist elite ก็คือในกลุ่มเจ้าด้วยกันเนี่ยฟ้าชายนี่เขาไม่ชอบเลยแปลเป็นภาษาไทยอันนี้คนที่เขียนภาษาเขาแปลเป็นภาษาไทยคือว่ากลุ่มพวกอีลิททั้งหลายพวกรอยัลลิสต์อีลิทเขาไม่ชอบฟ้าชายทั้งนั้นนะเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยฟ้าชายไม่ได้โชว์ให้กลุ่มเจ้าพวกเดียวกันเนี่ยเห็นไม่ได้โชว์ให้เขาเห็นว่าเขาสนใจที่จะทำงานในวังแทนที่เขาจะมาทำงานในวังเขาก็ทำตัวตลอนออกไปเป็นแบบเพลย์บอยนะแล้วก็ใช้เวลาส่วนมากโดยเฉพาะเขาคงหมายถึงช่วงหลังใช้เวลาส่วนมากไปอยู่มีบ้านหลังใหญ่อยู่อาศัยในเยอรมนีนะแล้วก็บ้านหลังนั้นก็มีคล้ายๆกับมีคนพูดหรือว่ามีหลักฐานอาจจะเป็นหลักฐานพูดมาบอกว่าอาจจะราคาคิดเป็นก็คือประมาณ11ล้านเหรียญอเมริกันก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ400ล้านบาทนะครับคือบ้านหลังนั้นคือบ้านที่เป็นคฤหาสน์เป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ติดกับทะเลสาบด้วยที่มิวนิกตอนใต้นะครับ
เขายังเอ่ยคล้ายๆกับคนไม่กิมกันบอกว่าในปีคศ2007เนี่ยมันก็มีวิดีโอที่ลีกออกมาคือรั่วออกมาแล้วก็เห็นภรรยาของเขาว่าคุณศรีรัศมีเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยคือใส่แต่แค่เขาเรียกว่า G-string ก็คือกางเกงในที่มีแต่เส้นเดียวคือแทบจะไม่มีอะไรใส่เลยเป็นมีอยู่เส้นเดียวแล้วก็ข้างบนก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็เล่นกับฟูฟูอะไรทำนองนั้นนะ Pamper ฟูฟูอันนี้เขาพูดถึงในเทปนี้ออกไปนอกจากเทปออกไปทั่วโลกแล้วเนี่ยมันมีคนนักข่าวจำนวนมากนะที่เขาแคปเจอร์จากเทปเอาจากเทปไปแล้วก็เอาไปทำเป็นภาพก็มีนะฮะแล้วเขาก็เอาออกมาโชว์อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นคืออันนี้มันจำเป็นจะต้องเอาขึ้นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรนะผมจะเอาภาพต่อไปขึ้นก็มีภาพหนึ่งแทททูอีกภาพหนึ่งก็งานวันเกิดเขาแต่ว่ารู้สึกเขาจะเบลอร์นะภาพโป้ก็ไม่โป้แต่ว่ามันก็พอจะมองออกแต่ผมว่าคนไทยส่วนมากเคยเห็นแล้วภาพนี้มันไม่ใช่ใหม่นะเพียงแต่ว่าคือของที่คนเขารู้อยู่แล้วก็ยังมาปิดอะไรทำนองนั้นนะคือแขกตาตัวเองอะ 112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ปิดหูปิดตาตัวเองมากกว่าปิดหูปิดตาประชาชนนะก็เขายังเอ่ยถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือว่าหลังจากที่สุนัขตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็แต่งตั้งให้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Chief Marshal of the Royal Thai Air Force คือฟังแล้วขลังมากเลยภาษาอังกฤษนะโอ้โหตำแหน่งสูงสุดแล้วนะในกองทัพอากาศภาษาไทยก็แปลเป็นพลอากาศเอกพลนะในพลอากาศเอกประจำกองทัพอากาศไทยนะแล้วหลังจากเสียชีวิตไปแล้วก็มีการสวดโดยพระจริงๆ4วันติดต่อกันอันนี้ก็เขียนออกมานะฮะในขณะที่เขาอยู่ที่เยอรมนีก็มีข่าวออกมาจากหนังสือพิมพ์เยอรมันที่ผมเอ่ยถึงแล้วเยอรมันที่มีชื่อว่า Bild BILD ผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกต้องออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าแต่ Bild BILD นะฮะก็มีรูปที่ออกมาก็ฝ่ายชายเดินลงมาแล้วก็แต่งเสื้อแต่มีจีนมีอะไรเรียกว่ากางเกงจีนแทบจะตกมาแล้วแล้วก็มีแทททูปลอมมีอะไรพวกนี้แล้วก็แทงท็อป unflattering แทงท็อปคือแทงท็อปมันก็มีแบบที่มันสวยแบบไม่สวยเขาบอกว่าเป็นแทงท็อปแล้วยังเป็นแทงท็อปที่ดูแล้วมันไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำไปแล้วเขาบอกว่าไอ้แทททูที่เขาใช้ที่ฟ้าชายใช้เนี่ยเป็นยากูซ่าสไตล์แทททูยากูซ่าก็คล้ายๆกันพวกมาเฟียของญี่ปุ่นแต่เขาพูดว่าเป็นยากูซ่าสไตล์นะฮะไม่ใช่เป็นยากูซ่าเลยเป็นสไตล์เป็นคล้ายๆกับยากูซ่าแทททูนะแล้วก็ทางการไทยเขาก็บอกทางการไทยที่ประเทศไทยก็อ้างว่าไอ้รูปเนี่ยมันรูปเก๊มันไม่ใช่รูปจริงเอามาตกแต่งก็ไปโฟโต้ช็อปมานะฮะคราวนี้เขาสัมภาษณ์แอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์แชลซึ่งเราก็คงจะรู้จักเป็นผู้ที่แต่งหนังสือ Kingdom in Crisis นะฮะที่ในเมืองไทยเราซื้อขายไม่ได้เพราะเขาแบนนะฮะเขาบอกว่าคุณแอนดรูว์เขาบอกว่าพวกอีลิตในเมืองไทยพวกที่มีเชื้อสายพวกมีเงินอะไรทั้งหลายเขาต่อต้านฟ้าชายสุดเวียงนะฮะเขาบอกว่าทำไมเขาถึงต่อต้านฟ้าชายเพราะว่าช่วงที่เขาอายุน้อยเนี่ยฟ้าชายเขาทำตัวเหมือนกับอยู่ในประเทศอยู่ในการปกครองภายใต้กษัตริย์แบบไม่มีการพัฒนา medieval แบบในสมัยโบราณคือใช้อำนาจบาดใหญ่ในทำนองนั้นคือไม่มีความสุภาพไม่มีอะไรจะใช้อำนาจอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าในกลุ่มเจ้าหรือในพวกอีลิตเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจอยู่แต่ว่าการใช้อำนาจของเขาใช้แบบเนียนๆเขาหลอกใช้เขาทำอะไรเนียนๆก็อย่างที่เราเคยเห็นเคยดูกันมาที่ผ่านมานั่นแหละก็คือเป็นการกระทำของพวกอีลิตแต่ว่าสำหรับฝ่ายชายประวัติที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำแบบบูมบามบูมบามแล้วทำแบบ
คล้ายๆกับในยุคโบราณนะก็ดูซิว่าเขาทำกับลูกกับเมียยังไงนะมันโบราณไหมมันโหดขนาดไหนนะท่านทั้งหลายที่หวังเอาไว้ก็ดูแล้วกันนะเขาบอกว่ายิ่งร้ายหนักเข้าไปกว่านั้นนะก็เขาบอกว่าทักษิณกับฟ้าชายเนี่ยเกิดจะไปอาจจะไปตกลงอะไรกันเกี่ยวกับด้านผลประโยชน์นะฮะซึ่งเขาก็เอ่ยว่าทักษิณตอนนี้ก็อยู่ต่างประเทศยังคล้ายๆยังหลบอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะรวมหัวกันสองคนระหว่างทักษิณกับฟ้าชายเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เขาใช้ศัพท์คำว่า to clean house เลยนะฮะเปลี่ยนแปลงในวังอ่ะนะฮะแล้วอาจจะมีการมาเปลี่ยนแปลงองคมนตรีทั้งหมดมาเปลี่ยนองคมนตรีทั้งหมดอันนี้มันวันที่13ก็ให้สัมภาษณ์วันที่13ตุลาคมแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยปรากฏว่าองคมนตรีเขาให้อยู่ต่อไปเห็นเปรมอยู่ต่อไปเห็นไหมมาจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคราวนี้ถ้าเหตุผลที่พวกอิลิตอะไรทั้งหลายที่คนในวังทั้งหลายนี่เขาเป็นห่วงมากเขาไม่ได้ห่วงตัวเขาหรอกเขาห่วงสมบัติเขาสมบัติเขาก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไอ้ที่สู้กันมาเนี่ยไอ้ที่อะไรเนี่ยมันสู้กันมาเพราะเงินทั้งนั้นมันไม่ได้สู้เพื่อประเทศชาติมันแย่งเงินกันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับครอบครัวธรรมดาประชาชนธรรมดาที่ผู้ปกครองเสียหรือว่าพ่อแม่เสียแล้วก็อาจจะมีสมบัติมีอะไรไม่ว่าน้อยไม่ว่ามากอ่ะก็ลูกๆ ก็แย่งกันในทำนองนั้นเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกษัตริย์ก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเขาบอกว่า estimate ก็มีมูลค่าประมาณ53 บิลเลียนล้านนะฮะอันนี้มีรวมถึงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนเป็นทั้ง property แล้วก็เป็นทั้ง businessเป็นธุรกิจการลงทุนอะไรต่างๆรวมแล้วประมาณมีมูลค่าประมาณ53 บิลเลียนนะเขาบอกว่าในที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกอีลิตพวกคนที่อยู่ในวังทั้งหลายที่เขากลัวที่สุดนะคือว่าเขากลัวว่าสักวันหนึ่งฟ้าชายกับคุณทักษิณเนี่ยจะมารวมหัวกันแล้วก็จะเอาคุณทักษิณเข้ามาคุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันนี้คำพูดของคุณมาร์แชลนี่มันไปเพราะผมเคยไปได้ยินคลิปผ่านมาเหมือนกันที่คุณทักษิณเขาคุยโทรศัพท์กับใครไม่ทราบแล้วก็มีการอัดเสียงเข้ามาแล้วคุณทักษิณเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเขากลับมาแล้วเขาก็จะมารับใช้อะไรทำนองนั้นแบบว่าถ้าให้เขาเข้ามาแล้วให้เขาเข้ามาเขาจะมาช่วยดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันนี้ก็แสดงว่าเขามีความคิดนั้นอยู่ในใจเขาแล้วนะคุณทักษิณเนี่ยเขามีอยู่ในใจเขาคืออันนี้ออกมาจากปากเขาเองนะผมไม่ได้พูดลงๆขึ้นมาจะผิดจะถูกก็แล้วแต่ว่าคุณมาเชลเขาวิเคราะห์เป็นแบบนั้นคือฝ่ายนั้นนี่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือทักษิณเข้ามามีส่วนร่วมควบคุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์เท่านั้นเองครับคราวนี้เขาบอกว่ามันมี2ด้านก็คือถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะเป็นออกมาในสิ่งที่ดีนะฮะถ้าเขาขึ้นมาแล้วทำในสิ่งที่ไม่ดีผมพูดถึงร.10นะฮะมันจะมีผลทำให้สถาบันอาจจะต้องเสื่อมสลายได้เพราะว่าความน่าเชื่อถือมันไม่มีแล้วก็ถ้าเขายังใช้ความคิดโหดๆที่เขาทำกับลูกกับเมียเขามาทำกับประชาชนไทยก็แน่นอนมันก็คงจะไม่ดีนะครับคำถามอีกถามหนึ่งก็คืออีกคำถามหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าคือเขาไม่สนใจที่จะมาถ้าตัวร.10เขาไม่สนใจที่จะเข้าไปอยู่ในวังไม่เข้ามาเป็นกษัตริย์พูดง่ายๆอยู่ๆไปเขาอาจจะแบบไม่เอาแล้วเว้ยหลอกดีกว่า
งานเยอะงานยุ่งจะไปเที่ยวไหนจะไปขับรถจะไปว่ายน้ำกับลูกชายจะไปทำอะไรมันก็ทำไม่ได้หมดอะมันต้องสร้างภาพพจน์หมดจากนี่ไปไม่แน่เขาอาจจะเสียสละแล้วก็เขาอาจจะไปเป็นใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาหรือว่าอย่างก็ยังเป็นอดีตลูกกษัตริย์อยู่ไม่ใช่ว่าจะหมดตำแหน่งไปแต่ว่าเขาก็อาจจะยกให้ใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นกษัตริย์ลงต่อไปอันนี้อาจจะเป็นไปได้คราวนี้ที่ผมพูดมาถึงที่เนี้ยอันนี้ผมจบแล้วนะก็คือไอ้สิ่งที่เราได้เราเห็นเนี่ยทั้งมีรูปมีอะไรเนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าคนจะเป็นลูกชายเป็นลูกสาวกษัตริย์อะไรก็ตามเขาก็คนธรรมดาเขาก็ประชาชนธรรมดานะทุกคนในชีวิตเขานะเขาจะต้องมีการทำผิดพลาดทุกคนมันไม่มีคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดมาในชีวิตนะมันคนที่เคยทำดีก็อาจจะทำไม่ดีในอนาคตคนที่เคยทำไม่ดีอาจจะทำดีในอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งต่างๆที่เขามีประวัติในอดีตมาตัดสินว่าเขาจะทำอะไรในอนาคตแบบ 100% มันก็อันแฟร์สำหรับเขาแต่ว่ามันมีแนวโน้มเราก็ต้องจับตาคือถ้าคนเคยทำไม่ดีมาแล้วเขาจะทำไม่ดีอีกมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันทำง่ายกว่าคนที่ไม่เคยทำไม่ดีมาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องจับตาผมถึงบอกต้องระวังอีกอันนึงข้อที่น่าสนใจก็คือที่เขาให้เปรมอยู่ต่ออันนี้ก็เป็นการประนีประนอมผลประโยชน์และอำนาจกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับอีกอันนึงผมอยากมาถึงอันนี้แล้วผมอยากจะเอาอันนี้มาพูดนิดนึงก็คือถ้าเราจำได้เนี่ยในราชวงศ์อังกฤษเนี่ยช่วงที่ Prince Henry รู้สึก Prince Henry of Wales มันเขามีช่วงตอนที่เขายังอายุน้อยอยู่นี่ก็หลายปีมาแล้วเขาก็มีคือคนมีอายุน้อยเขาก็อยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมเขาก็ไปมีปาร์ตี้มีอะไรบ้างเขาก็ช่วงนั้นหลายปีมาแล้วนะเขามีปาร์ตี้ที่ลาสเวกัสหรืออะไรแล้วก็มีปัญหากับผู้หญิงกับอะไรมันก็ทำให้เขาเสียชื่อเสียงไปมากเลยช่วงนั้นนะแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยเขาปรับตัวแล้วตอนนี้เขาก็ทำเป็นเจ้าชายที่ดีถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นอกุฎคือจะไม่เป็นคิงคนต่อไปก็ตามนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับตัวเขาทำตัวเป็นคนดีแล้วก็อาจจะมีความหวังนิดนะฮะสำหรับกษัตริย์องค์ใหม่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนอาจจะไม่เห็นถึงความที่การที่ประเทศชาติต้องการผู้นำเมืองไทยเราเวลานี้เศรษฐกิจแย่ความขัดแย้งสูงทุกสิ่งทุกอย่างแย่หมดเราอยากจะเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีผู้นำคนใหม่ขึ้นมาถ้าเขามีจิตใจที่จะทำในสิ่งที่ดีซึ่งอันนี้ผมจะไปโยงกับที่ผมพูดเมื่อกี้บอกว่าเห็นไหมไผ่คุณไผ่ถูกจับไป112แล้วมันมีอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่สั่งลงมาให้ไม่ได้ปล่อยเลยนะยังมีความผิดอยู่คือว่าให้ประกันตัวออกไปเท่านั้นเองซึ่งผิดปกติสำหรับคดี 1-2 นี่ผิดปกติมากเลยนะขนาดคดีน้อยกว่านี้ก็ยังไม่ยอมให้ออกขนาดอากงอ่ะจำได้ไหมครับอากงนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนแก่ไม่ได้โอ้โหน่าสงสารแกมากแล้วแกก็ไปตายคาคุกประกันก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้อยู่คาไปอย่างนั้นนะคนเราไม่เคยทำผิดแล้วก็ไปถูกกล่าวหาว่าผิดผมว่าแกคงเสียใจอ่ะคือเสียใจจนเสียชีวิตอ่ะโหดมากคราวนี้มาถึงคุณไผ่เขาเป็นนักแอคทิวิสต์เขาเป็นนักกิจกรรมเขาไม่ใช่เพิ่งจะทำวันนี้เขามีประวัติการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ฝ่ายนู้นเขาก็ต้องการพูดง่ายๆเพราะว่าไปต่อต้านฝ่ายเผด็จการเพราะฉะนั้นการที่อยู่เขาจะให้ปล่อยออกไปง่ายๆแบบนี้มันจะต้องมีใครสักคนสั่งเข้ามาคราวนี้มันจะเป็นรางดีหรือรางเสียเราก็ต้องรอดูนะครับก็วันนี้สรุปแล้วคือวันนี้เนี่ยผมเอาเรื่องพวกนี้มาพูดนี่เกือบ2ชั่วโมงนะผมจะสรุปตอนสุดท้ายก็คือที่เอามาพูดเนี่ยเพราะว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่าว่าแต่คนไทยเลยคนทั่วโลกที่เขาอยู่นอกประเทศเขาเห็นหมดที่ผมพูดเนี่ยเห็นทั้งรูปเห็นทั้งอะไรเห็นทั้งหลักฐานนะเขาเห็นทั้งหมด
แต่ว่าคนไทยเองนะฮะซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดว่ากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาจะทำดีหรือไม่ดีนะกษัตริย์องค์เก่าองค์ที่แล้วดีหรือไม่ดีเรามีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดประชาชนแต่กลับเป็นว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังว่าชาวบ้านเขาคิดยังไงความจริงคืออะไรใครไปทำอะไรยังไงถูกปิดหูปิดตาหมดนะเพราะฉะนั้น VOT เราเป็นสถานีที่เราต้องการพัฒนาให้มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยสิ่งที่ผมออกมาอ่านนี่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความลับที่ไหนในโลกเขาก็เห็นก็ดูผมว่าบางทีถ้าเสิร์ชกันจริงๆอ่ะเมืองไทยก็ยังหาอ่านได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะแปลยากหน่อยวันนี้ผมก็เลยเอามาพูดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลานี้ประเทศไทยมันเป็นที่ขำเป็นที่ประชาชนทั่วโลกเขามองแล้วเขาก็ขำแล้วอย่านึกว่าเขาขำแล้วเขาจะนั่นเป็นนะเขาขำแล้วก็สมเพชเขาไม่ใช่สมเพชเขาดูถูกผู้นำอีกเขาดูถูกสถาบันอีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นเขาดูถูกประชาชนไทยอีกจำได้ไหมเมื่อกี้ผมพูดบอกว่าเขาเขียนออกมาบอกนี่หรือที่คนที่ประชาชนไทยจะยกให้เป็นกษัตริย์เขาดูถูกเขาเขียนดูถูกชัดเจนเขาดูถูกแบบนี้เขาไม่ใช่ว่าดูถูกแบบไม่มีมูลมันก็จริงคนไทยทั้งที่รู้ว่าประวัติเขาเป็นยังไงผมว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยรู้แต่ก็โอเคเป็นนะเป็นก็เป็นโอเคเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดเอารูปไปเอาอะไรเดี๋ยวไปพิมพ์เดี๋ยวก็นะยกท่วมหูอะไรไปเพราะฉะนั้นมันไม่เขามันไม่ลอจิกมันไม่มีเหตุผลสำหรับชาวต่างประเทศสำหรับการปกครองผมเคยพูดเมื่อ2-3 รายการที่แล้วคือกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมาเริ่มจากไม่ใช่เริ่มจากศูนย์นะฮะเริ่มจากติดลบติดลบในทุกๆด้านติดลบถ้าจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนชาวไทย67ล้านคนมันติดลบทั้งหมดติดลบในผู้ที่อยู่ในรัฐบาลเวลานี้มันก็มีแต่ไอ้คนโกงอยู่เต็มรัฐบาลไปหมดไอ้ประเภทที่คุณมีปัญหาเศรษฐกิจเดี๋ยวมาร่วมกันออกกำลังกายแล้วปัญหาจะหายแบบนี้เยอะนะฮะแล้วก็มีประเภทที่เข้ามาเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยแต่มารับกินภาษาอังกฤษเขาเรียก double dipping triple dipping quadruple dipping คือมีตำแหน่งมันไป2 ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง 5 ตำแหน่งเพื่อที่จะเอาเงินเดือนแล้วทำอะไรได้แบบนี้ประเทศไทยมันจะไปไหนมันก็พังอันนั้นพูดถึงเรื่องการปกครองพูดถึงส่วนตัวนะฮะกษัตริย์องค์ใหม่ร.10เองก็อย่างที่ผมอ่านเขามีปัญหาทางด้านส่วนตัวเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาทำผิดพลาดแต่ว่าเขาทำตัวเหมือนคนธรรมดาธรรมดามันก็มีคนธรรมดาที่ทำแบบที่เขาทำแต่คนที่มีเงินก็ทำแบบที่เขาทำเขาก็เป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะไปทุ่งอะไรมากแต่ว่าถ้าคุณเคยเป็นคนธรรมดานะที่คุณมีเมียเยอะๆมีแฟนเยอะๆขับรถหรูๆขับโพชขับอะไรทำนองนั้นใส่แท็ทูแล้วก็ขับเครื่องบินไปที่นู่นที่นี่เนี่ยคุณทำได้แต่เวลาที่คุณทำไม่ได้เนี่ยคุณก็เป็นคนธรรมดาคืออย่าให้เราได้กษัตริย์ซึ่งเคยเป็นคนธรรมดาแต่ตอนนี้มาถูกอุปโลกให้เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีพฤติกรรมที่เป็นเทวดาเพื่อที่จะให้พวกไพร่ๆมายกมือไหว้ยกมือกราบได้ลองคิดดูซิว่าอาทิตย์หน้าถ้าฟ้าชายออกไปบินเครื่องบินกลับไปที่บ้านที่เยอรมนีแล้วก็ใส่เสื้อผ้ามีแทททูมีอะไรแบบนั้นน่ะแล้วคนไทยจะกราบไหว้มั้ยคือมันมีบางอย่างที่เขาทำไม่ได้แล้วถ้าเขาอยากจะให้สร้างภาพพจน์ให้เป็นเทวดาเขาทำไม่ได้แล้วอันนั้นนอกจากเขาทำไม่ได้แล้วเขายังต้องต่อสู้กับภาพพจน์เก่าๆที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นเขาต่อสู้ทั้งปัญหาเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างแล้วก็ปัญหาส่วนตัวของตัวเองด้วยแต่มันก็มีพวกฉวยโอกาสอยู่ข้างๆก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าผมว่ารัชกาลที่10เนี่ยจะมีอำนาจแล้วก็จะเข้มแข็งได้มากขึ้นถ้าเขาเข้าใจอำนาจของประชาชนเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ถ้าเขาไม่ยึดถือความเป็นอยู่สิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ปฏิวัตินะให้ฟ้าชายนี่แหละ
ม่ใช่ประชาให้กษัตริย์รอ10นี่แหละปฏิวัติประเทศให้เป็นประชาธิปไตยนะฮะพวกนักการกฎหมายอะไรต่างๆที่มันไม่มีความเป็นธรรม112กฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นคู่มือโจรที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็อย่าไปเซ็นถ้าคุณเซ็นก็หมายความว่าคุณยอมรับคู่มือโจรอันนี้ก็หมายความว่าคุณไม่สนใจอะไรกับประชาชนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดก็ให้สั่งให้เขาไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นของประชาชนจริงๆให้กลุ่มประชาชนไปช่วยกันร่างแล้วก็เอาอำนาจกษัตริย์มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะคล้ายๆกับญี่ปุ่นคุณไม่ต้องไปจ้างคนอะไรมากมายก็ปี้มาทั้งดุนเลยจากญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองจาก Emperor จากอะไร Emperor ภาษาไทยจาก Emperor ก็เปลี่ยนเป็น King นะฮะแล้วก็จากประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นประเทศไทยแล้วก็สภาของเขามีสภาไดเอทของเราก็เปลี่ยนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรอะไรแบบนั้นแล้วก็เอาหลักการเข้ามาเลยก็ปี้มาทั้งรุ่นไม่ต้องไปเสียเงินเป็นพันๆล้านแล้วอันนั้นแหละมันจะเป็นช่องทางหรือมันจะเป็นไฟมันจะเป็นแสงเทียนแสงไฟที่จะทำให้ประเทศมีอนาคตรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันจะเป็นประกายไฟที่ทำให้ประเทศมีอนาคตแล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีรัฐธรรมนูญเร็วๆอย่างที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนไทยมันจะฆ่ากันตายนะก็วันนี้ผมก็ต้องขอจบรายการนะฮะแต่ว่าอย่างที่พูดคือว่าถ้าท่านเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิป MP3 นะแล้วก็จะทำเป็นวีดีโอคลิปอย่างที่ทำเป็นประจำแล้วก็เอาอ้างอิงต่างๆเนี่ยท่านอาจจะสามารถเข้าเว็บต่างๆแต่ผมว่าถ้าฝ่ายนู้นเขาได้ยินผมพูดนี่พอผมบอกลิงก์ขึ้นปั๊บเขาก็ต้องบล็อกพวกนี้แต่ว่ามันก็มีโอกาสมันมีหนทางที่ส่งเข้าไปท่านหาอ่านได้ไม่ต้องห่วงมันอยู่แถวนั้นน่ะมันอยู่แถวนั้นเพราะว่าบางข่าวพวกนี้นะฮะโดยเฉพาะข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวเขาจะมีคนเอาไปพิมพ์ซ้อนหรืออย่างน้อยก็เอาข้อความไปตีพิมพ์หรือเอาไปเอ่ยท่านอาจจะหาอ่านได้ก็ลองเสิร์ช Google เอาใช้คีย์เวิร์ดที่ดีๆนะท่านอาจจะอ่านได้ถ้าท่านหาอ่านไม่ได้ผมก็แปลให้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็รูปที่เขามีในหนังสือพิมพ์นะผมก็เอาขึ้นให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เห็นก็อันเนี้ยโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านที่เข้ามาในออกมาความคิดแสดงความคิดเห็นใน YouTube นะครับวันนี้ผมไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยเพราะผมมองสองด้านไม่ได้เราไม่มีโอกาสไม่งั้นก็ปกติผมจะเข้าไปคุยด้วยแต่ผมเข้าไปคุยไม่ได้แล้วก็ท่านผู้ใดที่ต้องการจะมีคอมเมนต์หรือมีความคิดเห็นอะไรก็ไปเขียนใต้ YouTube ใต้คลิปได้นะฮะแล้วก็ถ้าต้องการส่งอีเมลให้ผมก็ส่งมาที่ Voice of Thailand นะฮะ voiceofthailand@yahoo.com นะครับเป็นคำเดียวไม่มีเว้นวรรคนะครับ voiceofthailand@yahoo.com แล้วก็พรุ่งนี้ก็มีรายการของท่านสส.สุนัยนะครับแล้วก็วันอังคารของอาจารย์ชูพงษ์แกตอบมาแล้วว่าแกจะมาร่วมทำรายการวันอังคารแกคงไม่พลาดสุขภาพแกคงดีขึ้นนะฮะแล้วก็วันพุธก็ผมก็มีรายการข่าวเป็นกลางสัปดาห์วิเคราะห์ข่าวกลางสัปดาห์แล้วก็วันพฤหัสก็อีก2รายการก็ท่านผู้ฟังเข้ามานะครับมาฟังสดมาอะไรกันเพราะว่าสดนี่เขาบล็อกไม่ได้ในเท่าที่ผมรู้เพราะฉะนั้นเข้ามาฟังสดก็ฟังทีเดียวเลยแล้วก็ท่านที่เก่งทางด้านเทคนิคอัดเสียงได้เลยแล้วก็กระจายเป็น MP3 ได้มันก็มีหนทางหลายหนทางที่จะสามารถทำได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังทั้งหลายสวัสดีครับ